บทที่1เมื่อ327ปีก่อนเกิดปรากฏการณ์ประหลาดที่ส่งผลกระทบต่อทั้งโลกและทำให้สิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนกลายพันธุ์และให้กำเนิดสัตว์ร้ายมากมาย100ปีต่อมามนุษย์ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายและถูกกดขี่อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในเวลานี้เองที่บีสมาสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันผู้ที่ปลุกพรสวรรค์บีสมาสเตอร์ของพวกเขาสามารถทำข้อตกลงกับบีสได้ด้วยเหตุนี้มนุษยชาติจึงดำรงอยู่ได้และสร้างเมืองขึ้นทีละเมืองวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณมันจะตัดสินชะตากรรมของคุณเสียงของผู้อำนวยการโรงเรียนดังขึ้นและตื่นเต้นเผชิญหน้ากับนักเรียนกว่า200คนที่อยู่ในสนามเขากล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของบีสมาสเตอร์ซูไปยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนกำมัดแน่นและรู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นอย่างใดฉันถูกย้ายไปยังโลกนี้ตอนนี้ฉันจะปลุกพรสวรรค์บีสมาสเตอร์ของฉันในที่สุดซูไปคิดถูกเต๋องอซูไปเป็นผู้อพยพเขาเคยเป็นนักศึกษาธรรมดาธรรมดาในโลกของเขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งซูไปถูกรถบรรทุกชนและจากนั้นก็อพยพไปยังอีกโลกหนึ่งหลังจากมาถึงโลกนี้ซูไปศึกษาอย่างหนักเป็นเวลาหลายสิบปีเพราะเขารอคอยช่วงเวลานี้บีสมาสเตอร์มีสถานะค่อนข้างสูงในโลกนี้ในเวลาเดียวกันมันเป็นความจริงที่โหดร้ายและไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นบีสมาสเตอร์ได้ในการเป็นบีสมาสเตอร์นั้นต้องปลุกพรสวรรค์ของตนในการเป็นบีสมาสเตอร์ผ่านพิธีตอนอายุ16นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะเป็นบีสมาสเตอร์จากนั้นลงทะเบียนในสถาบันที่ไม่เหมือนใครเพื่อรับการฝึกอบรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เป็นบีสมาสเตอร์บุคคลนั้นถูกกำหนดให้อยู่ที่ด้านล่างของสังคมพิธีปลุกกำลังจะเริ่มขึ้นเตือนให้เงียบจากนี้ไปหลับตาแล้วปล่อยให้ใจนิ่งเหมือนน้ำสัมผัสทุกสิ่งที่สัมผัสได้ผู้กำกับกล่าวพิธีเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการและเด็กๆก็หลับตาลงอย่างกระตือรือร้นในช่วงเวลาสั้นๆเสียงรอบข้างก็เงียบลงทันทีเด็กหนุ่มไม่มีใครกล้าประมาทเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของพวกเขาอาจารย์กำลังเดินอยู่ท่ามกลางฝูงชนในไม่ช้าก็มีแสงริบหรี่สองสามดวงมันเป็นสัญญาณของความสามารถของบีสมาสเตอร์ที่ตื่นขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆที่ปลุกพรสวรรค์ของบีสมาสเตอร์ของพวกเขาต่างโห่ร้องด้วยความดีใจและเริ่มตั้งตารอชีวิตในอนาคตในฐานะบีสมาสเตอร์ในทางกลับกันผู้คนที่ยังคงนั่งหลับตาอยู่บนพื้นมีความวิตกกังวลอย่างมากซูไปหลับตาและไม่มีความคิดอื่นใดจากนั้นจู่ๆซูไปก็รู้สึกถึงความอบอุ่นในทุ่งชาติของเขาและแสงสีขาวก็ส่องผ่านดวงตาของเขามันมาแล้วซูไปกล่าวความสามารถพิเศษเกรดบีแบทเทิลอัพซูไปมีความสุขมากการปลุกความสามารถของบีสมาสเตอร์เท่านั้นที่สามารถควบคุมชะตากรรมของตนเองได้และไม่จำเป็นต้องอยู่ในเงามืดของสัตว์ร้ายตลอดทั้งวันทันใดนั้นเสียงที่เย็นชาและไม่มีตัวตนก็ดังขึ้นในใจของเขาก่อนที่ซูไปจะลืมตาขึ้นปี๊บตรวจพบพลังงานที่ไม่รู้จักเริ่มหลอมรอวมหลอมรวมเสร็จปี๊บเปิดใช้งานระบบแล้วเริ่มผูกพันกับระบบการทำให้เข้าใจง่ายระดับเทพการผูกเสร็จสมบูรณ์ซูไปหายใจเข้าลึกๆและอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นระบบในที่สุดก็มาถึงแล้วฉันถูกย้ายถิ่นฐานมาหลายทศวรรษและในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จซูไปคิดซูไปลืมตาขึ้นและไม่เห็นใครอยู่รอบตัวเขาตระหนักว่าพิธีปลุกนั้นใช้เวลานานก่อนหน้านี้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนในวัยเดียวกันมากมายและตอนนี้รวมถึงเขาด้วยเหลือเพียง16คนเท่านั้นไม่เลวมีการตัดสินผู้สมัครที่ตื่นตัวชุดสุดท้ายแล้วผู้อำนวยการกล่าวผู้สอนมองไปที่ซูไปและยิ้มด้วยความพึงพอใจจากเด็กกว่า200คนมีเพียง16คนเท่านั้นที่ตื่นขึ้นนี่เป็นโลกที่โหดร้ายอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามประโยชน์ของการเป็นบีสมาสเตอร์นั้นสมบูรณ์ภายใต้ฉากหลังของความโหดร้ายมีเพียงแต่สามารถก้าวเข้าสู่สังคมชนชั้นสูงเท่านั้นแต่ยังสามารถควบคุมชะตากรรมของตนในโลกที่ล่อแหลมนี้ได้อีกด้วยทันใดนั้นเองซูไปก็เห็นเสือดาวสีขาวบริสุทธิ์อยู่ข้างผู้สอนซูไปมองดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่เขาไม่คาดคิดว่าแผงข้อมูลจะปรากฏขึ้นชื่อสโนพาดอระดับล่างลบ3ทองแดงศักยภาพมิด5บรอนความสามารถพิเศษว่องไวปกติองค์ประกอบไม่มีธรรมชาติอ่อนโยนความสัมพันธ์91ทักษะพุ่งชนระดับ F เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วระดับ E โจมตีหนักระดับ F นี่คือฟังก์ชันที่มาพร้อมกับระบบซูไปสงสัยซูไปขยี้ตาเขาคาดเดาอย่างกล้าหาญหลังจากแน่ใจว่าเขาไม่เห็นสิ่งต่างๆในเวลาเดียวกันผู้อำนวยการก็เริ่มกระจายข้อมูลไปยังนักเรียนกลุ่มสุดท้ายที่ตื่นแล้วก่อนอื่นฉันขอแสดงความยินดีกับพวกคุณทุกคนคุณได้รับคุณสมบัติในการเป็นบีสมาสเตอร์แต่อย่าเพิ่งดีใจเร็วเกินไปโลกของบีสมาสเตอร์ไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคุณจะเลือกไข่สัตว์ตัวแรกในอีกไม่ช้าผู้อำนวยการกล่าวเสริมอย่างเคร่งขรึมว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกไข่สัตว์อสูรคือความใกล้ชิดของมันยิ่งมีความสัมพันธ์สูงเท่าไรคุณก็ยิ่งเข้ากันได้ดีกับสัตว์เดรัจฉานมากขึ้นเท่านั้นในอนาคตมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างมากในระหว่างการต่อสู้หรือการฝึกฝนขณะที่เขาพูดผู้กำกับก็ชี้ไปที่สโนพาดของเขาทุกคนสามารถดูบีสของฉันเป็นคู่ของฉันที่ผ่านชีวิตและความตายกับฉันแม้ว่าความแข็งแกร่งของมันจะอยู่ในระดับปานกลางแต่ก็ไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับอสูรระดับทองแดงระดับกลางบีสมาสเตอร์ที่ผ่านการรับรองจะไม่ตัดสินจากระดับของบีสเพียงอย่างเดียวอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันยิ่งคุณมีความสามารถมากเท่าไหร่สัตว์ร้ายก็จะเต็มใจทำสัญญากับคุณมากขึ้นเท่านั้นและความสัมพันธ์ของมันก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นทุกคนอิจฉาสโนพาดถัดจากผู้อำนวยการซูไปเห็นมันชัดเจนที่สุดสัตว์ร้ายที่มีความเกี่ยวข้อง91อย่างไม่แปลกใจเลยที่ผู้กำกับจะภูมิใจและตื่นเต้นมากเมื่อเขาพูดถึงเรื่องนี้ซูไปคิด
หลังจากนั้นทุกคนก็เดินตามผู้อำนวยการไปที่โกดังขนาดใหญ่ทันทีที่พวกเขาเข้าไปในโกดังไข่สัตว์อสูรที่มีขนาดและสีต่างๆก็ปรากฏให้เห็นทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจนี่คือไข่สัตว์ร้ายที่คุณสามารถเลือกได้ขณะที่ผู้อำนวยการพูดเขาอธิบายต่อไปว่าไข่สัตว์ร้ายทั้งหมดในพื้นที่นี้ได้รับการประเมินแล้วและสายพันธุ์และศักยภาพของพวกมันก็ชัดเจนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแน่นอนคุณเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่จะเข้าร่วมดังนั้นไม่มีอะไรดีให้คุณเลือกอย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการเลือกไข่สัตว์อสูรที่ยังไม่ได้ประเมินคุณต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมไม่มีใครช่วยคุณให้พ้นท่านครอบครัวของฉันเตรียมไข่สัตว์อสูรไว้ให้ฉันแล้วชายหนุ่มที่แต่งกายด้วยผ้าไหมอย่างวิจิตรงดงามยืนขึ้นและกล่าวว่าผู้อำนวยการพยักหน้าเด็กหนุ่มที่อยู่รอบๆต่างมองดูชายหนุ่มในชุดผ้าไหมด้วยความอิจฉาไข่สัตว์ร้ายที่สามารถเตรียมล่วงหน้าได้นั้นต้องมีสายเลือดที่ชัดเจนอยู่แล้วและมีตัวเลือกที่ดีกว่านักเรียนสามัญชนไม่มีทางเลือกพวกเขาสามารถเลือกได้เฉพาะไข่อสูรจากโกดังที่โรงเรียนจัดให้คุณเริ่มเลือกได้เลยจำสิ่งที่ฉันพูดไว้เมื่อคุณพบไข่สัตว์อสูรที่มีค่าความสัมพันธ์ต่ำคุณจะไม่สามารถบังคับให้มันทำสนธิสัญญาได้ผู้อำนวยการเตือนพวกเขาอีกครั้งว่าคุณจะเสียเปรียบถ้าคุณบังคับทันทีที่ผู้อำนวยการพูดจบทุกคนก็เริ่มวิ่งไปหาไข่สัตว์ร้ายบนชั้นวางบทที่2ไข่อสูรชั้นดีเจ้าหนูน้อยเดินนำไข่สัตว์ร้ายมาแตกไข่สัตว์อุ๊ยมีอะไรสะกิดฉันเหรอเด็กหนุ่มพูดด้วยความประหลาดใจนี่เป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ที่ต่ำผู้อำนวยการเดินไปที่ด้านข้างของเด็กหนุ่มเขาอธิบายให้ทุกคนฟังด้วยรอยยิ้มว่าความใกล้ชิดเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและลึกลับมากสัตว์ร้ายบางตัวสามารถสัมผัสได้ถึงพรสวรรค์ของคุณและเชื่อฟังคุณคนอื่นรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของคุณผ่านไข่อสูรบางคนไม่สามารถคาดเดาได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาของคุณยังไม่มีใครเป็นบีสต์มาสเตอร์อย่างเป็นทางการและพวกเขาจำเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นเยาวชนสามารถพึ่งพาพรสวรรค์หรือโชคชะตาของพวกเขาเท่านั้นระดับของสัตว์ร้ายถูกจัดประเภทเป็นเหล็กทองแดงเงินทองแอร์พลที่นำเพชรและอื่นๆแต่ละระดับแบ่งย่อยออกเป็น 1-3 ล่างกลาง 4-6 สูง 7-9 และสูง 10มันเหมือนกันสำหรับระดับของบีสต์มาสเตอร์เนื่องจากทุกคนยังใหม่กับการเป็นบีสต์มาสเตอร์สัตว์ตัวแรกของพวกเขาจึงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างระมัดระวังนี่เป็นเพราะสัตว์ร้ายมีขีดจำกัดของมูลค่าการเติบโตที่อาจเกิดขึ้นยิ่งศักยภาพของสัตว์ร้ายสูงเท่าไหร่การเลี้ยงก็จะง่ายขึ้นเท่านั้นหากศักยภาพของสัตว์ร้ายอยู่ในระดับต่ำมันเป็นเรื่องท้าทายที่จะเลี้ยงและต้องใช้ทรัพยากรมากกว่านั้นหลายเท่าหรือหลายสิบเท่าสำหรับศักยภาพของมันมันเป็นความพยายามที่ไร้ค่าอย่างที่สุดจึงไม่มีใครกล้าเลือกไข่ที่ยังไม่ได้ตีราคาพวกเขาตัดสินใจเลือกไข่อสูรในพื้นที่ประเมินแทนไข่สัตว์ร้ายในโกดังตื่นตาตื่นใจซูไปเดินไปรอบๆและพบว่าระบบสามารถช่วยให้เขาเห็นแผงข้อมูลของไข่สัตว์ร้ายที่ประเมินได้ชื่อไข่อากัวกัวเชื้อสายไม่มีเวทีมิดรอนความสามารถพิเศษสตาร์เตอร์อากัวไทป์ปกติธาตุน้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมธรรมชาติที่อายความสัมพันธ์100หากปราศจากความช่วยเหลือจากอินเทอร์ไรเฟสระบบซูไปทั้งหมดจะเห็นแต่เครื่องหมายคำถามและมีเพียงชื่อเท่านั้นที่แสดงในเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับไข่สัตว์ร้ายที่ได้รับการประเมินแล้วอินเทอร์ไรเฟสที่ระบบมอบให้ก็แสดงให้เห็นบุคลิกและพรสวรรค์ของมันเช่นกันผู้ประเมินทั่วไปสามารถมองเห็นขั้นตอนและองค์ประกอบเท่านั้นต้องบอกว่าระบบทำให้ซูไปสะดวกสบายมากแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่น้อยไปหน่อยเหรอทำไมถึงอยู่ที่100ซูไปสงสัยซูไปหรี่ตาลงและมองไปที่ไข่อสูรตัวอื่นบนอินเทอร์ไรเฟสมันแสดงความสัมพันธ์100ฮะซูไปกล่าวในขณะที่ตาของเขาเบิกกว้างเหลือเชื่อระบบสามารถบอกความสัมพันธ์ของไข่ได้ซูไปคิดมีไข่สัตว์ร้ายมากกว่า 2,000 ฟองในโกดังที่ได้รับการประเมินพวกเขาทั้งหมดถูกจัดไว้ในพื้นที่เดียวและนักเรียนทุกคนยกเว้นซูไปก็เลือกจากพวกเขาไข่มากกว่า 10,000 ฟองยังไม่ได้รับการประเมินในพื้นที่อื่นๆพวกเขาเป็นนักเรียนกลุ่มสุดท้ายที่ตื่นขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้าไปในโกดังด้วยดังนั้นไข่อสูรที่ประเมินในโกดังจึงอยู่ในระดับเหล็กทั้งหมดพบได้เพียงระดับทองแดงเดียวเท่านั้นท้ายที่สุดพวกเขาทั้งหมดถูกคนก่อนหน้าพวกเขาจับตัวไปแต่ซูไปไม่ได้กังวลแต่อย่างใดเขาได้เปรียบเพราะสามารถเห็นข้อมูลของไข่อสูรแต่ละฟองได้ดังนั้นซูไปจึงมุ่งตรงไปยังพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประเมินและเริ่มตรวจสอบไข่อสูรทีละฟองดูสิมีคนงี่เง่าอยู่ที่นั่นเด็กหนุ่มเห็นสิ่งนี้และหัวเราะกับคนรอบข้างทันทีมีคนงี่เง่าแบบนั้นทุกปีและสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ทำงานไปโดยเปล่าประโยชน์ถูกเต๋องอซูไปคิดว่าเขาคือผู้ถูกเลือกจริงๆหรือฉันหวังว่ามันจะไม่ร้องไห้กลับบ้านถ้าเขาได้รับวีเดอร์พิลล่าในภายหลังฮ่าฮ่าฮ่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ทุกคนหัวเราะออกมาทันทีวีเดอร์พิลล่าที่พวกเขาพูดถึงนั้นเป็นสัตว์ที่อ่อนแอที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดค่าที่เป็นไปได้สูงสุดของวีเดอร์พิลล่าคือธาตุเหล็กที่ต่ำกว่าลบ 3เท่านั้นเมื่อผู้ประเมินพบวีเดอร์พิลล่าพวกเขาจะถูกโยนทิ้งไปทันทีฮะผู้อำนวยการยังสังเกตเห็นร่างของซูไปและขมวดคิ้วผู้อำนวยการได้อธิบายสถานการณ์อย่างชัดเจนแล้วยังมีนักเรียนที่กล้าเลือกไข่อสูรที่ยังไม่ได้ประเมินอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการเป็นเพียงผู้ชี้แนะเท่านั้นเขาไม่มีเหตุผลหรือความรับผิดชอบที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางเลือกของนักเรียนผู้อำนวยการได้รับข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าสถาบันได้รับไข่สัตว์แอร์พลที่นำตอนบนในปีนี้ซึ่งวางอยู่ในโกดังทางโรงเรียนไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้และผู้อำนวยการก็ไม่บอกนักเรียนเช่นกัน
ท้ายที่สุดไขสัตว์แอร์พลที่นำตอนบนอาจทำให้คนนับไม่ถ้วนคลั่งไคล้และตัดสินใจโง่ๆได้เวลาผ่านไปหลังจากที่นักเรียนพบไข่อสูรที่พวกเขาต้องการแล้วพวกเขาออกจากโกดังและรอที่ทางเข้ากลางคืนได้ปกคลุมท้องฟ้าในที่สุดทุกคนก็หมดความอดทนนักเรียนถือไข่อสูรไว้ในมือด้วยใบหน้าเครียดทุกคนรออยู่ตรงนั้นยกเว้นคนเดียวมันคือสู่ไปที่ยังคงเดินไปรอบๆโกดังเขาต้องเลือกอีกนานแค่ไหนเด็กคนนั้นเป็นใบ้หรืออะไรในที่สุดวัยรุ่นก๊อตไม่ได้ที่จะบ่นว่าเกือบ2ชั่วโมงแล้วเขายังต้องตรวจดูไข่สัตว์ร้ายทุกใบหรือไม่ฉันเดาว่าเขาอาจจะขาดความสัมพันธ์มีคนเดาเจ้าหนูนั่นบอกกว่าเพราะเขาถูกปฏิเสธมากกว่า30ครั้งในพื้นที่ประเมินไข่ก่อนที่เขาจะเลือกไข่อสูรในที่สุดด้วยเหตุนี้เขาจึงได้รับฉายาว่าเด็กขี้เกลียดใครจะสนใจว่าเหตุผลของเขาคืออะไรถ้าเขาปล่อยให้รอนานกว่านี้ฉันจะไปลากเขาออกมาวัยรุ่นที่โมโหพูดอย่างอารมณ์เสียท่านโปรดไปคุยกับผู้ชายคนนั้นเขาจะปล่อยให้เรารอถึงพรุ่งนี้หรืออย่าเสียเวลาไปมากกว่านี้เลยเรายังต้องทำข้อตกลงถูกเต๋องอการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกคนอยู่ไม่สุขฉันจะไปดูรออยู่ตรงนี้นะทุกคนผู้กำกับพูดอย่างบึ้งตึงในโกดังซูไปถือไข่สัตว์อสูรที่มีสีขาวและสีน้ำเงินและตรวจสอบอย่างระมัดระวังซูไปใช้เวลา2ชั่วโมงในการตรวจสอบไข่สัตว์ร้ายที่ยังไม่ได้ประเมินทั้งหมดในโกดังในที่สุดซูไปก็พบไข่อสูรที่มีศักยภาพสูงสุดชื่อไข่แบเรนเชื้อสายหมีศักยภาพแอร์พลที่นำตอนบนความสามารถพิเศษพายุฝนฟ้าคะนองโดดเด่นองค์ประกอบไฟฟ้าธรรมชาติการต่อสู้ความสัมพันธ์100เดอะบีสต์มีค่าศักยภาพอัปเปอร์แพลตินัมบวกกับลักษณะการต่อสู้มันมาพร้อมกับพรสวรรค์อันโดดเด่นของพายุฝนฟ้าคะนองความสามารถถูกแบ่งออกเป็น6ระดับปกติยิ่งใหญ่โดดเด่นมหากาพย์ตำนานและตำนานไข่เบออร์เรนไม่เพียงแต่เป็นไข่ที่มีศักยภาพสูงสุดในโกดังเท่านั้นแต่แม้แต่พรสวรรค์โดยกำเนิดของมันก็เป็นหนึ่งในไข่ที่ดีที่สุดเช่นกันหลังจากตรวจดูไข่อสูรกว่า 10,000 ฟองแล้วซูไปก็ไม่เห็นมีพรสวรรค์โดดเด่นเลยแม้แต่น้อยนั่นพิสูจน์ให้เห็นว่าสัตว์ที่มีพรสวรรค์โดดเด่นนั้นหายากในขณะนั้นผู้กำกับเดินเข้ามาและถามด้วยน้ำเสียงดูถูกกว่าซูไปคุณตัดสินใจได้แล้วหรือยังฉันเลือกแล้วในอันนี้ซูไปตอบด้วยความพึงพอใจขณะถือไข่มีเฮรินเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้กำกับก็ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกในที่สุดถ้าเรื่องนี้ยืดเยื้อเขาจะไม่สามารถอธิบายให้นักเรียนที่อยู่ข้างนอกเข้าใจได้ทั้ง2คนออกจากโกดังแต่เมื่อซูไปออกมาเขาพบว่าทุกคนมองเขาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรบทที่3ห้องบ่มเพาะเชื้อดูสิในที่สุดช็อตใหญ่ก็ออกมาแล้วฉันสงสัยว่าคุณเลือกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อะไรมาแสดงให้เราเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งพูดอย่างเย้ยหยันตอนนี้ทุกคนอารมณ์ไม่ดีดังนั้นพวกเขาคงไม่ดีกับซูไปเป็นธรรมดาสัตว์เทพฉันคิดว่ามันคือวีเดอร์พิลล่าแน่ๆฮ่าๆๆเจ้ายังมีหน้าอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างไรหลังจากทำสัญญากับวีเดอร์พิลล่าแล้วไร้สาระพอแล้วรีบทำข้อตกลงกันเถอะคนอื่นเริ่มหมดความอดทนแล้วเมื่อเห็นเช่นนั้นผู้อำนวยการก็พาทุกคนไปที่ห้องบ่มเพาะและเริ่มฟักไข่สัตว์ร้ายทีละตัวไข่สัตว์ร้ายส่วนใหญ่ในโกดังถูกปิดอัตราการเติบโตหลังจากฟักออกเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันฟักออกมาอย่างกระทันหันและพลาดโอกาสในการทำสัญญาหลังจากทำสนธิสัญญาในห้องบ่มเพาะแล้วจะสามารถยกตราประทับได้นอกจากนี้บีสามารถได้รับชื่อเล่นหลังจากสร้างสนธิสัญญาในขณะนั้นทุกคนตื่นเต้นนักเรียนแทบรอไม่ไหวที่จะได้พบกับสัตว์ร้ายอันล้ำค่าของพวกเขาฉันไปก่อนวัยรุ่นอารมณ์ร้อนจากเมื่อก่อนกล่าวก้าวไปข้างหน้า1ก้าวเขาวางไข่อสูรสีดำสนิทลงบนตู้ฟักไข่จากนั้นเขาก็ตัดนิ้วชี้ด้วยมีดจากนั้นเขาก็หยดเลือดลงบนไข่สัตว์ร้ายและหลับตาหลังจากนั้นไม่นานไข่สัตว์ร้ายก็มีเสียงกรอบแตกของเปลือกเต่าเขียวที่มีรอยย่นทั่วตัวฟักออกมาแล้วเป็นไปได้ยังไงเนี่ยดวงตาของเจ้าหนูอารมณ์ร้อนเบิกกว้างขณะที่เขาตะโกนด้วยความไม่เชื่อท่านครับผมเลือกแอโร่ฮอปอย่างชัดเจนทำไมมันถึงเป็นคริสตัลทอยนักเรียนรอบข้างเห็นเช่นนั้นก็กลั้นหัวเราะไว้พวกเขาเห็นอกเห็นใจเขาแหละผู้อำนวยการใส่หัวและตบไหล่นักเรียนคนนั้นปลอบใจเขาผู้ประเมินไม่ค่อยทำผิดพลาดซึ่งคล้ายกับความเป็นไปได้ที่คุณจะสำลักน้ำตายขณะดื่มน้ำอย่าท้อถอยแม้ว่ามันจะไม่ใช่แอโร่ฮอปมูลค่าที่เป็นไปได้ของคริสตัลทอยเท่ากับแอโร่ฮอปที่คุณเลือกมันอาจจะมีค่ามากขึ้นสำหรับทีมหลังจากที่มันโตขึ้นได้ยินเช่นนั้นเจ้าหนูอารมณ์ร้อนอยากจะร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาเขาจินตนาการว่าอสูรของเขาจะสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและเป็นอิสระได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเต่าเขียวไปแล้วนักเรียนคนอื่นๆก็เริ่มฟักไข่อสูรที่พวกเขาเลือกไว้เช่นกันกระบวนการฟักไข่ไม่มีปัญหาและไม่มีโศกนาฏกรรมซ้ำรอยเช่นเดียวกับเจ้าหนูอารมณ์ร้อนในที่สุดก็ถึงคราวของซูไปเขาใส่ไข่สัตว์ร้ายลงในตู้ฟักไข่เมื่อคนอื่นๆเห็นเช่นนั้นพวกเขาก็จ้องมองมาที่เขาทันทีฉันอยากจะดูว่าซูไปสามารถฟักไข่อะไรได้บ้างหลังจากที่เขาใช้เวลาอันแสนสุขไปกับการเลือกไข่เกือบจะรู้สึกเหมือนเปิดกล่องลึกลับถอนหายใจถ้าฉันรู้ฉันคงไปหากล่องลึกลับแล้วพี่ๆคอยดูเถอะมันคือวีเดอร์พิลล่าหรือทุ่งหญ้าฝุ่นกันแน่เงียบผู้อำนวยการจ้องมองไปที่ฝูงชนและตะโกนอย่างรุนแรงทันใดนั้นทุกคนก็หุบปากและเฝ้าดูซูไปทำสนธิสัญญาอย่างเงียบๆวินาทีต่อมาซูไปตัดนิ้วชี้ของเขาและหยดเลือดลงบนไข่ซูไปหลับตาลงและพยายามสัมผัสมันอย่างมีสติตามที่คาดไว้ในไม่ช้าซูไปก็รู้สึกถึงจิตสำนึกที่ไม่คุ้นเคยทำสัญญากับฉันซูไปพูดในประโยคสั้นๆและข้อตกลงก็เกิดขึ้นเครื่องหมายปรากฏขึ้นที่หลังมือขวาของซูไป
นั่นคือสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นจากสนธิสัญญาหลังจากที่แบรินตอบรับการเรียกของสุไบแตกไข่แตกและมีกรงเล็บสีเทาดำโผล่ออกมาเมื่อเปลือกไข่ทั้งหมดหลุดออกแบรินสีดำก็ปรากฏตัวต่อหน้าสุไบรูปร่างทารกของมันมีขนาดเท่าฝ่ามือเท่านั้นแบรินลืมตาขึ้นและมองไปที่สุไบโบกกรงเล็บขนของมันอย่างตื่นเต้นสัตว์เหล่านี้มีเมเจอร์เมื่อมันยังอยู่ในรูปไข่ดังนั้นพวกมันจึงสามารถเคลื่อนไหวได้หลังจากฟักเป็นตัวสู่ไปหยิบแบรนขึ้นมาและดูสถานะของมันชื่อแบรนเชื้อสายหมีระดับเหล็กล่างลบ2ศักยภาพแอร์พลที่นำตอนบนความสามารถพิเศษพายุฝนฟ้าคะนองโดดเด่นทักษะไลนิ่งสไตร์ระดับ B แบบฟิสิกระดับ C เฮฟวี่สไตร์ระดับ C สุดยอดทักษะที่แบรนมีหลังจากการฟักไข่นั้นเหนือจินตนาการของสู่ไปมี9ระดับทักษะ F E D C B A S S S และ S S S สัตว์ทุกตัวจะมาพร้อมกับทักษะพื้นฐานของตัวเองเมื่อมันฟักออกมาแบรนน่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูงและอยู่ที่ระดับเหล็กล่าง2ด้วยทักษะระดับ B 1ทักษะและทักษะระดับ C 2ทักษะหลังจากที่มันฟักออกมาแบรนมีน้ำหนักมากในมือของสุไบและมันก็มองไปรอบๆรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกนี้มากเมื่อเด็กหนุ่มรอบๆเห็นเช่นนั้นพวกเขาก็เริ่มหัวเราะทันทีนั่นอะไรมันดำมากฉันคงจะคิดว่ามันเป็นสุนัขล่าเนื้อถ้าฉันไม่รู้ดีกว่านี้ใครรู้บ้างว่ามันคือพันอะไรจากใบหน้าสกปรกของมันเห็นได้ชัดว่ามันคือเกรฮาวฮ่า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 จริงสิฉันเคยเห็นเกรฮาวมาก่อนลูกสุนัขของพวกเขามีลักษณะเช่นนั้นทีสมันกำลังฆ่าฉันสู่ไปใช้เวลานานมากในการเลือกสิ่งนั้นฉันไม่สามารถรับมันได้อีกต่อไปฉันปวดท้องเพราะหัวเราะมากเกินไปพับฮ่าฮ่าฮ่าฉันทนไม่ไหวแล้วคุณแน่ใจว่ามีรสนิยมที่ดีห้องบ่มเพาะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแม้แต่ผู้กำกับยังทนดูไม่ได้เขาคิดว่าหลังจากรอผล2ชั่วโมงสู่ไปก็ฟักไข่สัตว์ที่ดูเหมือนสุนัขล่าเนื้อไม่มีใครสามารถจับมันได้หลังจากที่พวกเขาเห็นสัตว์ร้ายหลายตัวดูอัปลักษณ์เมื่อยังเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกมันเพิ่งฟักออกจากไข่แม้ว่าแบรนจะไม่น่าเกลียดแต่มันก็เหมือนลูกบอลสีดำดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะแยกแยะสายพันธุ์คำรามทันใดนั้นแบรนรู้สึกถึงสายตาเหยียดหยามของฝูงชนและมันก็คำรามทันทีรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กๆและผู้อำนวยการก็แข็งทื่อฟังดูไม่เหมือนสุนัขล่าเนื้อเลยใจเย็นๆเจ้าหนูซูไปกล่าวเขาลูกแบรนทันทีถึงกระนั้นแบรนก็ยังคงอ้าปากคำรามแต่ก็ไม่ดังเหมือนเมื่อก่อนรอเสียงคำรามเหมือนทารกดังขึ้นลักษณะการต่อสู้ของแบรนทำให้สุไบรู้สึกซับซ้อนแม้ว่าเสียงคำรามของแบรนจะไม่ดังแต่ทุกคนก็ไม่เป็นไรยกเว้นสัตว์ร้ายที่อยู่รอบตัวพวกเขาที่ตัวสั่นเด็กทารกเคอร์โลคีร้องด้วยความกลัวแอร์และทิ้งแอ่งน้ำสีเหลืองไว้บนพื้นแอร์เทนเทนถึงกับเลื้อยเข้ามุมเห็นได้ชัดว่าสัตว์เหล่านั้นล้วนหวาดกลัวแบรนแอร์เทนออกมาเร็วเข้าคุณมีฉันไม่ต้องกลัวเพื่อนคุณเพิ่งฉี่เหรอท่านดูสัตว์ร้ายของข้าสิขนของมันลุกเกลียวสุไบคุณทำอะไรลงไปทุกคนงงและอึ้งไปทั่วขณะนักเรียนคอยปลอบสัตว์ร้ายในอ้อมแขนของพวกเขามาช่วยฉันย้ายโต๊ะแอร์เทนเทนของฉันซ่อนอยู่ข้างในและจะไม่ออกมาเจ้าหนูซึ่งบีสหนีไปได้ก็เกือบจะน้ำตาไหลไม่มีทางที่เขาจะไปถึงแอร์เทนเทนของเขาได้ทุกคนทำงานร่วมกันและจับแอร์เทนเทนได้หลังจากการไล่ล่าอันยาวนานหลังจากนั้นไม่นานสิ่งต่างๆก็สงบลงในที่สุดเมื่อทุกคนมีสติสัมปชัญญะกลับคืนมาพวกเขาตระหนักว่าเรื่องตลกเกิดจากเบเรนสู่ไปคุณทำอะไรลงไปเจ้าหนูอารมณ์ร้อนถามแอร์เทนเทนของฉันเกือบหนีไปเพราะคุณถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจะรับผิดชอบหรือไม่นั่นมันหมาไม่ใช่เหรอนี่เง่าเห็นได้ชัดว่าเสียงคำรามนั้นไม่ใช่สิ่งที่สุนัขล่าเนื้อจะทำได้ทุกคนมองไปที่แบรนในอ้อมแขนของสุไบและต้องการคำอธิบายในเวลานั้นแบรนรู้สึกเป็นศัตรูอีกครั้งสุไบไอแห้งๆแอมทุกคนต้องการให้มันคำรามอีกครั้งหรือไม่บทที่4เข้าร่วมอีลิทคลาสไม่อย่าเมื่อได้ยินสิ่งที่สุไบพูดทุกคนต่างสายหัวราวกับกลองรัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหนูที่ถือแอร์เทนเทนของเขาไว้นั่นเขาไม่อยากมีประสบการณ์กระโดดขึ้นลงอีกท่านครับเกิดอะไรขึ้นสัตว์อสูรของซูไปใช้ทักษะของมันหรือไม่นักเรียนที่อยากรู้อยากเห็นถามมิฉะนั้นก็ยากที่จะอธิบายได้ว่าทำไมเสียงคำรามของแบรนถึงทำให้สัตว์ร้ายตัวอื่นแตกตื่นได้มันเป็นไปได้ผู้กำกับยิ้มเขากล่าวเสริมว่านอกเหนือจากนั้นมีความเป็นไปได้ที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่านั้นระดับและศักยภาพของซูไบเอสแบรนนั้นเหนือกว่าบีสของคุณมากนอกเหนือจากการปราบปรามสายเลือดของบีสของคุณแล้วบีสของคุณจะทำตัวราวกับว่าพวกมันเห็นศัตรูโดยธรรมชาติของพวกมันโดยธรรมชาติทุกคนตกตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนั้นโดยเฉพาะวัยรุ่นเลือดร้อนคนนั้นเขาไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้มาก่อนไข่สัตว์ร้ายที่วัยรุ่นเลือดร้อนเลือกอย่างอุตสาหะได้ฟักออกมาเป็นเต่าสีเขียวในทางกลับกันซูไปอยู่ในไข่สัตว์อสูรที่ไม่มีใครประเมินได้และเขาได้สัตว์อสูรที่มีศักยภาพสูงเกินกว่าตัวอื่นในขณะนั้นทุกคนรู้สึกหดหู่ใจเล็กน้อยวัยรุ่นอารมณ์ร้อนมองไปที่สู่ไปก่อนหน้านี้เขาเคยหัวเราะเยาะสู่ไปและตอนนี้เขากลายเป็นตัวตลกไปแล้วพึ่งนั่นเป็นเพียงโชคเริ่มต้นเท่านั้นเด็กหนุ่มในชุดหรูหราพึมพำอย่างเย็นชาเด็กหนุ่มในชุดหรูหราเป็นนักเรียนคนเดียวที่ไม่มีสัตว์เดรัจฉานเนื่องจากครอบครัวของเขาได้เตรียมไข่อสูรไว้ให้เขาแล้วเขาจึงมั่นใจมากหลังจากที่ทุกคนฟักไข่อสูรแล้วผู้อำนวยการก็เริ่มลงทะเบียนข้อมูลของทุกคนและจัดหอพักของพวกเขา
พยายามอย่านำสัตว์ร้ายติดตัวไปด้วยในอีก 2-3 วันข้างหน้าและเปิด Beast Space ของคุณเองวิธีเปิด Beast Space อยู่ในเว็บไซต์ทางการของสถาบันเข้าสู่ระบบด้วยบัตรประชาชนผู้อำนวยการกล่าวว่าประโยชน์ของ Beast Space ไม่เพียงแต่ความสามารถในการจัดเก็บ Beast เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการเร่งการเติบโตของ Beast และเพิ่มความแข็งแกร่งของพวกมันด้วยเป้าหมายแรกของนักเรียนคือการเปิด Beast Space ที่เป็นของพวกเขานอกจากนั้นเครื่องหมายบนมือของนักเรียนหลังจากทำข้อตกลงกับสัตว์ร้ายก่อนหน้านี้ก็เป็นพื้นที่อิสระอีกแห่งนอกเหนือจากพื้นที่ของสัตว์ร้ายไม่เพียงแต่สัตว์ร้ายที่เก็บไว้ในเครื่องหมายจะเพิ่มความแข็งแกร่งของ Beast Master เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เพื่อเรียกสัตว์ร้ายได้ตลอดเวลาอีกด้วยโดยปกติแล้ว Beast Master จะเก็บ Beast ที่แข็งแกร่งที่สุดไว้ในซิกิลหากจำเป็นแต่สัญลักษณ์ไม่สามารถเร่งการเติบโตของสัตว์ร้ายได้ดังนั้นทางเลือกของนักเรียนจึงถูกกำหนดโดยการตัดสินใจของพวกเขาเองซูไปต้องการใส่แบเรียนลงในสัญลักษณ์ของเขาแต่ชายตัวเล็กจับแขนของเขาไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยเห็นได้ชัดว่าแบเรียนไม่ต้องการเข้าสู่ซิกิลเจ้าช่างน่าสงสารซูไปกล่าวซูไปมองไปที่สีหน้าเศร้าหมองเล็กน้อยของแบเรียนและดวงตาที่กลมโตและน่ารักของมันซูไปยิ้มและคิดว่าฉันอาจจะเก็บไว้รอบตัวฉันก็ได้ทุกคนกรอกข้อมูลการรับเข้าเรียนอย่างเป็นระเบียบจากนั้นรีบไปที่หอพักที่ได้รับมอบหมายสิ้นสุดการเดินทางของวันเฉพาะตอนที่ซูไปกำลังจะจากไปเท่านั้นที่ผู้กำกับจะหยุดเขาคุณมีพรสวรรค์ระดับ B ผู้อำนวยการรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นข้อมูลเขาคิดว่าไม่น่าแปลกใจที่ซูไปจะเลือกอสูรที่มีศักยภาพสูงระดับความสามารถกำหนดความสัมพันธ์ของไข่อสูรได้ใช่ซูไปเกือบลืมไปแล้วว่าพรสวรรค์ระดับ B ของเขาคือ Battle Up พรสวรรค์ของซูไปสามารถพัฒนาจิตตานุภาพของสัตว์ร้ายและองค์ประกอบในการต่อสู้ได้มันเป็นพรสวรรค์ของผู้สนับสนุนพรสวรรค์ระดับ B คุณมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมชนชั้นสูงมันหายากที่จะมีพรสวรรค์ระดับ B ในสถาบันผู้อำนวยการอธิบายด้วยรอยยิ้มผู้อำนวยการกล่าวเสริมว่าสถาบันได้เปิดชั้นเรียนชั้นยอดสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถขั้นสูงเช่นคุณซูไปพยักหน้าและเข้าใจความหมายของชนชั้นสูงนักเรียนที่มีความสามารถขั้นสูงเทียบเท่ากับนักเรียนชั้นนำดังนั้นพวกเขาจึงถูกกำหนดให้เรียนในชั้นเรียนเดียวกันโดยธรรมชาติชั้นเรียนปกติสามารถเพลิดเพลินกับการรักษาปกติทรัพยากรที่มอบให้ในช่วงเปิดภาคเรียนนั้นจะถูกแจกจ่ายเท่ากันและคุณต้องต่อสู้เพื่อทรัพยากรเพิ่มเติมด้วยตัวคุณเองในฐานะนักเรียนที่มีความสามารถระดับ B ขึ้นไปคุณจะได้รับเงิน3ล้านเหรียญทุกปีในชั้นเรียนระดับหัวกะทิคุณจะสามารถจัดสรรทรัพยากรการฝึกอบรมของคุณเองได้อย่างอิสระสถาบันจะไม่ควบคุมสิ่งที่คุณซื้อแต่เราจะแนะนำคุณเองผู้อำนวยการกล่าวอย่างเคร่งขรึม3ล้านเหรียญซูไปคิดและดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นซูไปไม่เคยเห็นเงินมากมายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าเขาไม่ถูกล่อลวงในลอสมอนสตาเรียที่ซึ่งเขาจับมารายได้เฉลี่ยต่อปีของครอบครัวธรรมดาอยู่ที่ 80,000 เหรียญเท่านั้น3ล้านเหรียญเทียบเท่ากับรายได้ของครอบครัวทั่วไปเป็นเวลา37ปีอย่างไรก็ตามเงินจำนวนนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสถาบันเลยท้ายที่สุดแล้วการเลี้ยงดู Beast Master ที่โดดเด่นจะนำมาซึ่งความรุ่งโรจน์ไม่รู้จบให้กับสถาบันตราบเท่าที่พวกเขาเติบโตขึ้นสำหรับ Beast Master พวกเขาจะจดจำมิตรภาพที่พวกเขามีกับสถาบันถ้าอย่างนั้นมีข้อจำกัดอะไรไหมซูไปถามไม่สามารถถือเป็นข้อจำกัดได้ในฐานะชนชั้นสูงความต้องการของสถาบันการศึกษาสำหรับคุณย่อมสูงกว่าชั้นเรียนปกตินั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาจะมอบประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงให้กับคุณผู้อำนวยการอธิบายด้วยรอยยิ้มดังนั้นจึงมีแต่ข้อดีและไม่มีข้อเสียในการเข้าสู่ชนชั้นสูงมันเป็นข้อตกลงที่ทำกำไรได้แน่นอนหลายคนอยากเข้าสู่ชนชั้นสูงแต่พวกเขาไม่ผ่านการรับรองฉันจะเข้าร่วมชนชั้นสูงซูไปกล่าวเขาตัดสินใจทันทีมันชัดเจนการเข้าร่วมชั้นเรียนปกติจะทำให้ซูไปมีทรัพยากรเพียงไม่กี่อย่างถึงกระนั้นชนชั้นสูงจะให้เงินเขา3ล้านเหรียญเป็นเบี้ยเลี้ยงซูไปยังสามารถสัมผัสประสบการณ์การต่อสู้จริงได้ล่วงหน้าดังนั้นการเข้าสู่ชนชั้นสูงจึงคุ้มค่ากว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเอาละปีการศึกษาใหม่จะเริ่มอย่างเป็นทางการในอีก3วันทางสถาบันจะส่งข้อความหาคุณผู้อำนวยการพยักหน้าและกล่าวว่าก่อนที่ซูไปจะจากไปผู้กำกับได้มอบคู่มือ Beast Master ไกด์ให้เขามันบันทึกความรู้พื้นฐานของการเป็น Beast Masterตัวอย่างเช่นพรสวรรค์ประเภทพื้นฐานที่สุดของ Beast Master เช่นเดียวกับซูไปเขาเป็นผู้สนับสนุนและมีบทบาทสำคัญในทีมนอกเหนือจากนั้นยังมีผู้มีความสามารถเช่น Enhancer, Elementalist, Illusionist และอื่นๆเมื่อซูไปมาถึงหอพักของเขาก็รู้สึกประหลาดใจทันทีที่เปิดประตูมันเป็นห้องเดี่ยวขนาดใหญ่ตั้งแต่เขาสมัครเข้าเรียนในชนชั้นสูงผู้อำนวยการได้กำหนดหอพักห้องเดี่ยวให้เขานักเรียนจากชั้นเรียนปกติมีห้องละ4คนหลังจากที่ซูไปเก็บของเสร็จเขาก็พักผ่อนบนเตียงในขณะที่แบเรียนกระโดดขึ้นลงเหมือนเด็กน้อยขณะที่ซูไปกำลังจะหลับโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นสวัสดียานตอนจบของคุณเป็นอย่างไรบ้างซูไปรับสายและถามด้วยรอยยิ้มนิยานและสุใบมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งเดียวกันและทั้งสองได้มารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมพิธีสอบเข้าสถาบันการศึกษาในปีนี้เนื่องจากนิยานและสุใบมีอายุเท่ากันพวกเขาจึงเป็นเพื่อนสนิทกันมากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านิยานและสุใบอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆห่างจากลอสมอนสตาเรียกว่า10กิโลเมตรมันก็พอดูได้ฉันปลุกพรสวรรค์ระดับดีเท่านั้นนิยานไม่สามารถซ่อนความสุขของเขาและหัวเราะพรสวรรค์ระดับดีถือว่าค่อนข้างปานกลางในหมู่ Beast Master แต่การเป็น Beast Master นั้นดีกว่าการเป็นคนธรรมดาเป็นร้อยเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนอย่างลี่ยานและสุใบซึ่งมาจากภูมิหลังที่ยากจน
หลังจากได้เป็นบีสมาสเตอร์แล้วไม่เพียงแต่จะรับประกันความปลอดภัยของนักเรียนเท่านั้นแต่ยังสามารถพาครอบครัวจากนอกเมืองมาที่ลอสมอนซาเรียได้อีกด้วยไม่เลวซูไปเลิกคิ้วและพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันดีกว่าคุณนิดหน่อยพรสวรรค์ของฉันอยู่ในระดับดีเท่านั้นบทที่5เรื่องการเติบโตด้วยการดูดซับพลังงานไฟฟ้าลี่ยานเงียบไป 2-3 วินาทีแต่สุไบยังคงได้ยินเสียงหอบผู้ชายคุณสุดยอดมากลี่ยานกล่าวในลักษณะที่ตื่นเต้นมากในปีนี้มีบีสมาสเตอร์ที่ปลุกพลังแล้วน้อยกว่า 1,000 คนอย่างไรก็ตามมีนักเรียนประมาณ100คนที่มีความสามารถระดับ C ขึ้นไปและซูไปมีพรสวรรค์ระดับ B แน่นอนลี่ยานจะมีความสุขกับเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเมื่อลี่ยานรู้ว่าความสามารถของซูไบเป็นผู้สนับสนุนเขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นผู้สนับสนุนมีศักยภาพมากมายและได้รับการต้อนรับจากกองกำลังทุกประเภทลี่ยานและซูไบพูดคุยและหัวเราะนานกว่า10นาทีในท้ายที่สุดทั้งลี่ยานและซูไบตัดสินใจกลับไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองในวันรุ่งขึ้นเพื่อเยี่ยมครอบครัวของพวกเขาหลังจากวางสายซูไบก็มองดูวัสดุที่สถาบันมอบให้แรงกดดันในการเข้าสู่ชนชั้นสูงมีมากกว่าชนชั้นปกติดังนั้นซูไบจึงต้องทำงานหนักขึ้นในขณะเดียวกันแบรนก็กระโดดขึ้นและลงในห้องมันวิ่งไปที่เตียงแล้วคว้าสายชาร์จของมือถือแบรนมองไปที่สายเคเบิลด้วยดวงตาที่มึนงงคู่โตมันยัดปลายสายชาร์จเข้าไปในปากของเขาโดยตรงและกัดมันโดยไม่แม้แต่จะโผล่หัวออกมาแบรนเป็นเหมือนทารกที่เพิ่งฟักออกมามันยัดทุกอย่างเข้าปากซูไปตกตะลึงเมื่อเห็นมันอย่างไรก็ตามทันใดนั้นระบบก็ดังขึ้นบีบอเริ่มการทำให้เข้าใจง่ายขึ้นการทำให้เข้าใจง่ายเสร็จสมบูรณ์แบรนเร่งการเติบโตของมันด้วยการทำให้ง่ายขึ้นโดยการดูดซับพลังงานไฟฟ้าความเรียบง่ายเหลือเชื่อกล่าวอีกในหนึ่งแบรนต้องการเพียงแค่ดูดซับกระแสไฟฟ้าเพื่อเร่งการเติบโตของมันซูไปคิดว่าซูไปบังเอิญอ่านข้อมูลเบื้องต้นสัตว์ร้ายระดับเหล็กธรรมดาที่มีค่าศักยภาพทองแดงจะใช้เวลา 2-3 ปีในการไปถึงระดับทองแดงโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรใดๆหากสัตว์ร้ายอยู่ในบีสเปซจะทำให้ระยะเวลาการเติบโตสั้นลงครึ่งหนึ่งแน่นอนว่านั่นคืออัตราการเติบโตของสัตว์ร้ายทั่วไปความแตกต่างในความสามารถจะนำมาซึ่งผลกระทบที่แตกต่างกันเช่นกันระบบคุณหมายถึงว่าแบรนจะเติบโตเร็วขึ้นโดยการกินไฟฟ้าซูไปต้องการยืนยันใช่หัวหน้าถูกต้องบ้าไปแล้วซูไปอุทานซูไปหายใจเข้าลึกๆและมองไปที่แบรนที่ยังคงแทะสายชาร์จอยู่ในสถาบันนี้สิ่งที่นักเรียนปกติส่วนใหญ่ใช้ไปกับบีสทุกปีคือทรัพยากรต่างๆที่สามารถเพิ่มคะแนนสเตตของพวกเขาได้ตัวอย่างเช่นสปาราลไรเป็นที่รู้จักในด้านความว่องไวเนื่องจากนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของมันจึงมีความต้องการอาหารสูงสปาราลไรต้องได้รับน้ำหวานจากภูเขาและผลเบอร์รี่ล้ำค่าสัตว์หายากอีกตัวคือสตรีเปติเกอร์เมื่อสตรีเปติเกอร์ยังเป็นทารกมันต้องกินเนื้อสดถึง10กิโลกรัมสำหรับมื้ออาหาร1มื้อสตรีเปติเกอร์จะไม่กินมันหลังจากผ่านไประยะหนึ่งเมื่อคุณภาพเนื้อเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่สตรีเปติเกอร์โตขึ้นความต้องการอาหารของพวกมันก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าสตรีเปติเกอร์นั้นดื้อรั้นราวกับกระทิงและในที่สุดก็จะอดตายมันเป็นเรื่องปวดหัวอย่างมากสำหรับบีสมาสเตอร์นับไม่ถ้วนในทางกลับกันแบรนไม่จำเป็นต้องประสบปัญหามากมายมันต้องการเพียงดูดซับกระแสไฟฟ้าเพื่อเร่งการเติบโตของมันและมีเฮรินของซูไปก็กินมันอย่างอร่อยบีบอเบเรนได้รับกระแสไฟฟ้าคะแนนสเตตเพิ่ม 0.03 การแจ้งเตือนดังขึ้นในใจของซูไปมันเพิ่มการเติบโตเล็กน้อยอาจเป็นเพราะกำลังไฟของสายชาร์จต่ำเกินไปมันสามารถให้คะแนนสเตตเพียง 0.03 เบเรนกำลังกินสายชาร์จด้วยท่าทางเพลิดเพลินพลาสติกที่พันรอบมันถูกกัดเผยให้เห็นโลหะข้างในอย่างไรก็ตามเบเรนดูเหมือนจะไม่พอใจหลังจากนั้นไม่นานและกัดสายชาร์จจนจำไม่ได้ในที่สุดเบเรนก็จ้องมองที่ซูไปด้วยดวงตากลมโตที่ไร้เดียงสาไม่ต้องกังวลซูไปกล่าวแน่นอนซูไปจะไม่ทำร้ายแบรนเขาลุกจากเตียงทันทีเพื่อดูว่ามีสายไฟที่เขาใช้ได้หรือไม่ทางหอพักไม่ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงหลังจากค้นหาอยู่พักหนึ่งก็พบสายขวดน้ำหนึ่งเส้นสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ2เส้นและสายแบตเตอรี่2เส้นก่อนที่จะมอบให้แบรนซูไปได้แก้ไขเพื่อให้ทนทานยิ่งขึ้นบีบอเบรนได้รับกระแสไฟฟ้าคะแนนสเตตเพิ่ม 0.3 แบรนตื่นเต้นอีกครั้งหลังจากกินไฟฟ้ามันเต้นและกัดสายไฟซูไปยังประหลาดใจกับสิ่งที่เขาเห็นในฐานะบีสมาสเตอร์ของแบรนซูไบสามารถรับข้อเสนอแนะที่เด่นชัดได้นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างบีสมาสเตอร์กับบีสของพวกเขาราวกับว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของซูไบหลังจากวิ่งไปมาทั้งวันซูไบก็อาบน้ำอย่างสบายใจจากนั้นซูไบก็ยืนอยู่หน้ากระจกซูไบมองไปที่รูปร่างหน้าตาของเขาซึ่งเหมือนกับในชีวิตที่แล้วของเขาหล่อมากเมื่อซูไบหันกลับมาเขาไม่แน่ใจว่าเขาเห็นอะไรหรือเปล่าแบรนบนเตียงดูเหมือนจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยอัตราการเติบโตนี้อีกไม่นานมันก็จะสามารถออกจากวัยเด็กได้ดูเหมือนว่าฉันจะเรียกคุณว่าตัวเล็กไม่ได้อีกแล้วซูไปแตะหัวขนปุกปุยของแบรนโดยมองไปข้างหน้าการเลี้ยงสัตว์ร้ายในวัยเด็กเป็นกระบวนการที่ลำบากมากบีสมาสเตอร์จำเป็นต้องใช้มากกว่าแค่ทรัพยากรเมื่อบีสมาสเตอร์พบกับบีสที่เฉพาะเจาะจงเขาหรือเธอจะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากกับมันซูไปนอนบนเตียงและเปิดฟอรัมสถาบันการศึกษาบังเอิญไปเห็นกระทู้หน้าหนึ่งชื่อเรื่องคือช่วยด้วยทำไมสัตว์ร้ายของฉันถึงกลายเป็นแบบนี้ซูไปคลิกที่มันและดูสัตว์ร้ายในภาพดูหดหู่และป่วย
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สัตว์ร้ายจะตายทันทีหลังคลอดที่มักจะเกิดขึ้นกับน้องใหม่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรไม่ต้องพูดถึงสัตว์ร้ายของพวกเขาผู้ตอบโพสต์ส่วนใหญ่คาดเดาว่าสัตว์ร้ายได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือไม่ตัวอย่างเช่นความเครียดหรือการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมนักเรียนบางคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันและกำลังหาทางออกในไม่ช้าผู้อาวุโสคนหนึ่งแนะนำให้ไปที่บีคลินิกของสถาบันนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งข่าวต่อมาที่ซูไปได้รับคือสัตว์ร้ายตกใจกลัวมีสัตว์ร้ายทุกชนิดในสถานศึกษาและนักเรียนที่เพิ่งได้รับสัตว์ร้ายมาก็รักพวกมันมากจนลังเลที่จะใส่พวกมันไว้ในสัญลักษณ์ในทางกลับกันสัตว์ที่ฟักออกมาใหม่นั้นอ่อนแอทางจิตใจด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงหวาดกลัวได้ง่ายเหตุนั้นจึงเกิดความเข้าใจผิดกันหลังจากนั้นบีสมาสเตอร์จะต้องใส่มันลงในซิกิลของเขาและปล่อยให้มันพักสักครู่มันไม่ง่ายเลยที่จะฝึกบีสทั้งหมดที่ดีที่สุดให้กับคุณซูไปถอนหายใจและมองดูแบเรียนที่ยังคงแทะสายไฟอยู่แบเรนทำให้สัตว์ทุกตัวหวาดกลัวในวันแรกและความแข็งแกร่งทางจิตใจของมันก็ดีขึ้นมันไม่มีนิสัยแย่ๆพวกนี้เลยหลังจากคืนหนึ่งแบเรนกำลังนอนหลับสนิทถัดจากสู่ใบเมื่อสู่ไปตื่นขึ้นเขาพบว่าแบเรนตัวใหญ่ขึ้นตอนนี้แบเรนเป็นเหมือนตุ๊กตาทั่วไปการถือครองมันค่อนข้างยากเย็นแสนเข็ญในเวลาเดียวกันระดับของแบเรนได้รับการอัปเกรดเป็นโลเวอร์3ไอออนแบเรนดูดซับกระแสไฟฟ้าในคืนเดียวและเพิ่มขึ้น1ระดับประสิทธิภาพนั้นยอดเยี่ยมมากหลังจากที่สู่ไปล้างตัวเรียบร้อยแล้วเขาก็วางแบเรนที่หลับไหลไว้ในสัญลักษณ์ของเขาและพร้อมที่จะออกไปพบกับหลีหอยานอย่างไรก็ตามทันทีที่สู่ไปเดินออกจากหอพักเขาก็เห็นผู้จัดการหอพักยืนอยู่หน้ามิเตอร์ไฟฟ้าและพึมพำกับตัวเองผู้ดูแลหอพักเห็นสู่ไปเดินออกไปและถามทันทีว่าทำไมวันนี้มิเตอร์ขึ้นเร็วจังไอ้หนูนายเป็นนักเรียนหอพักชั้นนี้ใช่ไหมคุณมีความคิดใดๆหรือไม่บทที่6แมทแจ็คก็โจมตีเมืองสิทธิพิเศษในการเป็นบีสมาสเตอร์นั้นค่อนข้างดีและการปฏิบัติต่อนักเรียนเป็นพิเศษของสถาบันนั้นดียิ่งกว่าค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาของนักเรียนได้รับการยกเว้นสำหรับนักเรียนหัวกะทิอย่างสู่ไปค่าน้ำและค่าไฟของเขาไม่มีค่าใช้จ่ายและสถานศึกษาก็จ่ายค่าอาหารและสวัสดิการอื่นๆให้เขาหากมีความผิดปกติใดๆในมาตรวัดโรงเรียนจะไม่แจ้งเตือนตราบใดที่ไม่มากเกินไปเป็นที่จริงเมื่อคืนแบเรียนไม่ได้กินพลังงานไฟฟ้ามากนักอย่างมากสุดก็เท่ากับหอพักอื่นๆใน1สัปดาห์ทุบตีฉันสู่ไปกล่าวเขาใส่หัวเล่นเป็นใบ้และจากไปสู่ไปมาถึงที่ประตูหน้าโรงเรียนและพบกับหลีหอยานลี่ยานมีบุคลิกที่ตรงไปตรงมาและเป็นเพื่อนที่ดีกับสุใบตั้งแต่ยังเด็กลี่ยานและสุใบมักจะแบ่งปันสิ่งของให้กันเสมออย่างไรก็ตามพวกเขาสองคนเป็นเด็กโตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและแบ่งปันหัวข้อที่คุ้นเคยมากกว่าลี่ยานเห็นว่าสุใบมาถึงแล้วและเขาแทบรอไม่ไหวที่จะโอบไหล่ของสุใบและพูดอย่างตื่นเต้นว่าตอนนี้คุณยิ่งใหญ่มากเพื่อนบีสมาสเตอร์ที่มีพรสวรรค์ระดับบีฉันไม่กล้าแม้แต่จะฝันถึงมันพรสวรรค์ของคุณทำให้คุณมีคุณสมบัติมากกว่าที่จะเข้าสู่ชนชั้นสูงสุใบยิ้มเขินซูไปไม่คาดคิดว่าหลีหอยานจะรอบรู้ขนาดนี้เขารู้เรื่องที่ซูไปเข้าร่วมชนชั้นสูงอย่างรวดเร็วขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยและหัวเราะหัวเล็กๆ ก็โผล่ออกมาจากกระเป๋าของลี่ยานซูไปมองดูอย่างใกล้ชิดมันเป็นลูกนกจริงๆให้ฉันแนะนำให้คุณรู้จักกับสัตว์ร้ายของฉันพีวิลโล่ลี่ยานค่อยๆหยิบบีสออกมาจากกระเป๋าของเขาขณะที่เขาพูดกลัวว่าเขาจะทำร้ายมันหากเขาใช้แรงมากเกินไปนกยูงยังอยู่ในร่างเด็กแต่ขนของมันงอกออกมาแล้วมันสวยมากสีเขียวและสีดำซูไปใช้นิ้วลูบหัวเล็กๆของพีวิลโลอย่างอ่อนโยนจากนั้นเปิดแผงข้อมูลเพื่อดูชื่อพีวิลโลเชื้อสายไม่มีระยะเยาวชน 0.01% ระดับเหล็กล่างลบ1ศักยภาพมิดบรอนความสามารถพิเศษความว่องไวยอดเยี่ยมทักษะวินเลตระดับดีธรรมชาติอ่อนโยนมันเป็นสัตว์ร้ายที่ดีแม้ว่าค่าศักยภาพของมันจะห่างไกลจากแบเรนอย่างไรก็ตามพีวิลโลของลี่ยานนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในคลาสปกติแล้วตราบใดที่ลี่ยานฝึกฝนพีวิลโล่เป็นอย่างดีมันจะช่วยให้ลี่ยานกลายเป็นบีสมาสเตอร์ที่มีคุณสมบัติได้ลี่ยานและสุใบซื้อตั๋วรถไฟและเริ่มเดินทางไปยังเมืองระหว่างทางแบเรนตื่นขึ้นและงองแงอยากจะออกจากซิกิลเมื่อแบเรนออกมามันถือพาวเวอร์แบงที่สุใบเตรียมไว้ล่วงหน้าและเริ่มกินพลังงานไฟฟ้าของมันสุใบไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเมื่อลี่ยานเห็นแบเรนเขาก็สงสัยว่าทำไมมันถึงถือพาวเวอร์แบงและจากนั้นลี่ยานก็ตระหนักว่าในกระเป๋าของสุใบนั้นเต็มไปด้วยพาวเวอร์แบงหลายอันโทรศัพท์ของฉันเสียเร็วขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นควรป้องกันไว้ดีกว่าเสียใจสู่ไปพูดพยายามหลอกล่อหลีหอยานท้ายที่สุดสู่ใบไม่สามารถบอกลี่ยานเกี่ยวกับระบบการทำให้เข้าใจง่ายได้แม้ว่าเหตุผลจะเกินความจริงแต่ลี่ยานก็ต้องถูกหลอกโชคดีที่ลี่ยานไม่ใช่คนที่จะเสียเวลาไปกับทางตันดังนั้นเขาจึงไม่ถามต่อในทางตรงกันข้ามพีวิลโล่ของลี่ยานรู้สึกหวาดกลัวทันทีกับการปรากฏตัวของแบเรนและเดินเข้าไปในสัญลักษณ์ของลี่ยานลี่ยานต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อทำให้พีวิลโล่สงบลงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาลี่ยานและสุใบก็ลงจากรถไฟพวกเขานั่งบนเกวียนวัวที่คุ้นเคยและผ่านภูเขาและทุ่งนาก่อนที่ลี่ยานและสุใบจะมาถึงเมืองพวกเขาก็มองเห็นป้อมยามรอบๆแล้วหอคอยยามถูกใช้เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายที่จะปรากฏตัวเมื่อใดก็ได้ในกรณีที่พวกมันเข้ามาในเมืองและคุกคามชีวิตผู้อยู่อาศัยสุใบและหลีหอยานนั่งอยู่บนเกวียนที่เป็นหลุมเป็นบ่อรู้สึกถึงอากาศบริสุทธิ์ที่คุ้นเคย
เมื่อพวกเขามาถึงทางเข้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพวกเขาทั้งสองไม่มีเวลาแม้แต่จะเคาะประตูและเด็กๆที่อยู่บนชั้นสองก็สังเกตเห็นพวกเขาคือซูไปและหลี่หอยานพวกมันกลับมาแล้วซูไปหลี่หอยานไม่นานหลังจากเสียงเด็กดังขึ้นประตูก็เปิดออกเด็กหลายคนรีบออกมาล้อมซูไปและหลี่หอยานคุณสองคนได้เป็นบีฟมาสเตอร์แล้วหรือยังพี่สาวเป็นห่วงคุณสองคนเธอถอนหายใจตลอดเวลาตั้งแต่คุณสองคนจากไปเมื่อซิสเตอร์กลับมาและเห็นคุณสองคนเธอจะดีใจลูกคนสุดท้องอายุ6ขวบและคนโตอายุเพียง11ขวบอย่างไรก็ตามเด็กกลุ่มนี้มีวุฒิภาวะที่ไม่ควรมองข้ามในวัยนี้เด็กหญิงอายุ6ขวบพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนเด็กฉันแน่ใจว่าคุณสองคนจะต้องเป็นบีสมาสเตอร์แน่นอนดวงตาของเด็กหญิงตัวเล็กๆเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และไร้เดียงสาซูไปแตะศีรษะของเด็กหญิงตัวน้อยแล้วพูดด้วยรอยยิ้มแน่นอนเราเคยกลับคำพูดกันตอนไหนถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นบีสมาสเตอร์เราจะต้องรักษาคำพูดของเราอ๋อพี่สาวอยู่ไหนคะน้องสาวกำลังสวดอ้อนวอนให้คุณปู่หลิวในวันนี้เธอจะกลับมาตอนเที่ยงเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณปู่หลิวถามซูไปคุณปู่หลิวหายไป6วันแล้วทุกคนบอกว่าเขาถูกสัตว์ร้ายจับตัวไปซูไปขมวดคิ้วหลังจากได้ยินเช่นนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในเมืองเล็กๆทุกปีจะมีคนหายสาบสูญไปอย่างกระทันหันตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีข่าวเกี่ยวกับคุณปู่หลิวอีกเลยความจริงก็คงเป็นไปตามที่เขาคาดเดาเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งไม่สามารถเทียบได้กับลอสมอนสตาเรียลอสมอนสตาเรียได้รับการคุ้มครองโดยบีสมาสเตอร์ที่เชี่ยวชาญสุไบและลี่ยานเริ่มเล่นกับเด็กๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีการสลับฉากเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในช่วงกลางแมรินผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อใครอยู่เสมอถูกทรมานโดยเด็กซนกลุ่มหนึ่งจนถึงจุดที่มันริเริ่มที่จะเข้าไปในสัญลักษณ์ของสุไบสุไบหัวเราะออกมาในทางกลับกันแมรินมีสีหน้าไม่พอใจเต็มไปด้วยความคับแอร์ข้นใจช่วยสัตว์ร้ายเข้ามาในเมืองแล้วตอนเที่ยงจู่ๆก็มีเสียงขอความช่วยเหลือบนถนนสุไบและหลี่หอยานได้ยินจึงบอกให้ทุกคนอยู่ในห้องของตนจากนั้นจึงไปที่ถนนพวกเขาเห็นหญิงชราคนหนึ่งโบกไม้เท้าอย่างบ้าคลั่งต่อหน้าเธอข้างหน้าเธอไม่ไกลมีแมจ็คคันแม่แจ็คเอาเป็นสัตว์ร้ายที่มีจำนวนมากและมีลักษณะดุร้ายในป่าพวกเขามักจะโจมตีสัตว์เลี้ยงในฟาร์มของหมู่บ้านและเมืองโดยปกติแล้วแม่แจ็คเอาไม่ค่อยโจมตีมนุษย์นับประสาอะไรกับการเข้าเมืองเมื่อมีฝูงแม่แจ็คคันเท่านั้นที่พวกมันจะยื่นเขี้ยวใส่มนุษย์แม่แจ็คเอานั้นต้องหิวโหยแน่ๆนอกจากนี้กองทหารรักษาการของเมืองได้ส่งคนออกไปค้นหาคุณปู่หลิวตั้งแต่เขาหายตัวไปและพวกเขาก็ขาดคนเฝ้านั่นเป็นเหตุผลที่แม่แจ็คเอาแอบเข้าไปในเมืองเร็วเข้าไปหาคิวและคนอื่นๆกันหลี่หอยานกล่าวการแสดงออกของลี่ยานเปลี่ยนไปและเขาหันไปหาความช่วยเหลือทันทีแม้ว่าสู่ไปและหลี่หอยันจะประสบความสำเร็จในการตื่นขึ้นแต่พวกเขาก็ยังเป็นเพียงนักเรียนสัตว์ที่เพิ่งฟักออกมายังห่างไกลจากความสามารถในการต่อสู้สู่ไปมองไปที่สถานการณ์เร่งด่วนจากนั้นเปิดแผงข้อมูลของมาจักคันชื่อแมจักอลเชื้อสายไม่มีระดับเหล็กล่างลบ3ศักยภาพเหล็กล่างความสามารถพิเศษไม่มีทักษะกัดระดับ C โจมตีอย่างรวดเร็วระดับ Fหลังจากมองไปที่แผงควบคุมซูไปยังคงลังเลหลังจากคืนแห่งการดูดซับพลังงานไฟฟ้าแบรนก็ได้รับการอัปเกรดเป็นระดับเหล็กล่าง3ซึ่งเป็นระดับเดียวกับแมจิกอลแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ปล่อยให้แบรนเสี่ยงไม่ได้แม้ว่าแบรนและแมจิกอลจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ประสบการณ์การต่อสู้ของพวกเขาต่างกันซูไปคิดบทที่7แบกลับอย่างไร้ความปราณีในการต่อสู้ในขณะที่ซูไปยังคงลังเลแบรนซึ่งอยู่ในซีกิลก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วคำรามใส่แมจิกอลคำรามตามที่คาดไว้ในลักษณะการต่อสู้หากแบรนรู้สึกว่าถูกคุกคามจากศัตรูมันจะต่อสู้โดยไม่ลังเลแบรนไม่ได้ขยับเพราะมันกำลังรอคำสั่งจากเจ้านายซูไปยิ้มอย่างขมขื่นและพูดกับตัวเองว่าดูเหมือนว่าฉันจะไม่เด็ดขาดเกินไปในเมื่อเจ้าต้องการที่จะต่อสู้งั้นมาทำกันเถอะถอยทันทีหากมีอะไรผิดพลาดซูไปกล่าวขณะที่เขาเริ่มวางกลยุทธ์หลังจากเติมพลังงานไฟฟ้าในคืนหนึ่งแบรนก็ใหญ่ขึ้น2เท่าจากเมื่อก่อนตอนนี้มันสูงมากกว่าครึ่งเมตรจากขนาดเท่าฝ่ามือเดิมแน่นอนว่าแบรนยังตัวเล็กและผอมเมื่อเทียบกับแมจิกอลอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของสัตว์ร้ายไม่ได้ถูกกำหนดโดยขนาดของมันแมจิกอลสูง1เมตรและขนของพวกมันก็แข็งแรงพอที่จะต้านทานการโจมตีจากสิ่งแหลมคมได้นอกจากนี้ยังมีปากที่มีฟันแหลมคมซึ่งสามารถฉีกกลางมนุษย์ออกจากกันได้อย่างง่ายดาย TRRR แมจิกอลสังเกตเห็นแบรนและสุไปแล้วเสียงคำรามต่ำดังมาจากแมจิกอลแบรนเริ่มโบกกรงเล็บของมันไม่ยอมถอยไปสุไปเห็นเวลาที่เหมาะสมและออกคำสั่งทันทีหลังจากนั้นแบรนก็พุ่งเข้าหาแมจิกอลด้วยขาที่สั้นของมันฉากนั้นดูตลกท้ายที่สุดแล้วแบรนก็ตัวเล็กและบางเกินไปเมื่อเทียบกับแมจิกอลผู้คนในบ้านบนถนนอดไม่ได้ที่จะเหนื่อยเย็นตัวเล็กคุณทำได้เดี๋ยวก่อนแบรนเอาชนะสัตว์ร้ายตัวใหญ่เด็กๆที่อยู่บนชั้น2ของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ให้ความสนใจกับสถานการณ์เช่นกันและพวกเขาก็เริ่มให้กำลังใจแบรนแมจิกอลมองดูแบรนตัวน้อยพุ่งเข้าใส่มันร่องรอยของความดูถูกฉายแววในดวงตาของแมจิกอลนั่นเป็นเรื่องปกติประสบการณ์การต่อสู้ของสัตว์ดุร้ายในป่าไม่สามารถเทียบได้กับประสบการณ์ของสัตว์ที่เพิ่งฟักออกมาขณะที่แบรนกำลังพุ่งเข้าใส่แมจิกอลมันโจมตีด้วยไลนิ่งสไตร์และกระแสไฟฟ้าก็ไหลออกจากกลางของแบรนกรงเล็บของแบรนเฉือนไปทางแมจิกอลแมจิกอลมีประสบการณ์มากจริงๆมันไม่รับการโจมตีของแบรนและหลบ
รงเล็บโบกสะบัดของแบรนไม่โดนอะไรเลยแบรนยังคงโจมตีต่อไปกรงเล็บของมันฟันเข้าที่แมจิกอลอย่างบ้าคลั่งว้าวหลังจากหลบอย่างต่อเนื่องหลายครั้งแมจิกอลก็ทนไม่ได้อีกต่อไปมันอ้าปากที่เปื้อนเลือดและกระโจนไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ซูไปประหลาดใจก็คือฟันอันแหลมคมของมาจะคันกัดร่างของแบรนแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆนั่นคือร่างกายเปล่ามันสามารถเพิ่มพลังป้องกันของแบรนและป้องกันการโจมตีของแมจิกอลได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้แมจิกอลไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายไม่ได้แต่ยังไม่สามารถหลบการโจมตีของแบรนได้อีกถึงเวลาโต้กลับซูไปคิดคำรามด้วยเสียงคำรามอย่างโกรธจัดแบรนเหวี่ยงกรงเล็บที่มีสายฟ้าฟาดใส่แมจิกอลโอยโอยแบรนรวมเฮฟวี่สไตรค์กับสายฟ้าและโจมตีแมจิกอลโดยตรงจนกระทั่งมันส่งเสียงร้องอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันร่างกายของแมจิกอลก็กระตุกเมื่อถูกพลังงานไฟฟ้าทำให้มึนงงสถานการณ์กลับตาลปัดเอาละเรามาไล่ล่าชัยชนะกันต่อเถอะซูไปกำหมัดแน่นด้วยความตื่นเต้นนี่เป็นการต่อสู้ครั้งแรกของแบรนและเป็นการต่อสู้กับสัตว์ป่าที่มีประสบการณ์หากอีกฝ่ายยังคงหลบแบรนจะไม่สามารถทำอะไรกับมันได้อย่างไรก็ตามขาสั้นๆของแบรนไม่สามารถไล่ทันแมจิกอลที่ว่องไวได้คำรามเบเรนคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวอีกครั้งสายฟ้าฟาดของแบรนโจมตีแมจิกอลซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคลื่นพลังงานไฟฟ้าก็ไหลผ่านร่างของมันแม้ว่าดวงตาของแมจิกอลจะแดงก่ำและอยู่ในอาการโกรธแต่ร่างกายที่ชาของมันกลับไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มันสามารถรับการโจมตีจากแบรนได้เท่านั้นแมจิกอลเป็นเหมือนกระสอบทรายปล่อยให้แบรนโจมตีมันทำได้ดีมากซูไปตะโกนอย่างตื่นเต้นใช้เฮฟวี่สไตรค์และโจมตีมันให้ถึงที่สุดการมีข้อได้เปรียบจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์โจมตีหนักแม้ว่าแบรนจะมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็ยังมีสายเลือดของเบียร์และพลังของมันนั้นไม่เหมือนใครแบรนใช้เฮฟวี่สไตรค์ด้วยกรงเล็บของมันฟาดหัวของแมจิกอลอย่างแม่นยำทันใดนั้นหัวของแมจิกอลก็แตกเป็นชิ้นๆเหมือนแตงโมและเลือดก็กระเด็นไปทั่วการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วแบรนวิ่งกลับไปที่สุไบทันทีและโบกอุ้งเท้าขนปุกปุยของมันอย่างตื่นเต้นเหมือนเด็กที่รอคำชมทำได้ดีมากซูไปยิ้มและแตะหัวแบรนฉันช่วยแล้วสัตว์ร้ายอยู่ที่ไหนในขณะนั้นลี่ยานเพิ่งกลับมาพร้อมกับกลุ่มผู้ช่วยเหลืออย่างไรก็ตามพวกเขาตกตะลึงทันทีเมื่อเห็นแมจิกอลที่เปื้อนเลือดอยู่บนพื้นเมื่อลี่ยานรู้ว่าสัตว์ร้ายของสุไบได้ฆ่าแมจิกอลลี่ยานก็ตกใจมากพวกเขาได้ปลุกพรสวรรค์ของพวกเขาเมื่อวันนี้และทำสัญญากับสัตว์ร้ายของพวกเขาอย่างไรก็ตามสัตว์ร้ายของหลี่หอยานกยูงสามารถบินได้ในตอนนี้เท่านั้นความสามารถในการต่อสู้ของมันไม่มีอะไรเลยแต่แบรนของสุไบสามารถฆ่าแมจิกอลได้ด้วยตัวมันเองในวันที่2หลังจากที่มันฟักออกมานอกจากนี้ยังได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นตัดสินจากสภาพศพของแมจิกอลที่โชคเลือดและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ของแบรนสุไบคุณน่าทึ่งมากคุณเพิ่งกลับมาและทำให้ทุกคนประหลาดใจแล้วหลัวชิวพูดอย่างตื่นเต้นลูโอคิวเฝ้าดูสุไบและลี่ยานเติบโตขึ้นการกระทำของสุไบในวันนี้ช่างน่าเกรงขามในขณะเดียวกันชาวเมืองที่มาถึงก็ขอบคุณซูไปเป็นอย่างมากทำได้ดีมากซูไปมีน้อยของคุณตอนนี้กล้าหาญมากฉันรู้มานานแล้วว่าซูไปถูกตัดขาดจากการเป็นบีสมาสเตอร์ดูเหมือนว่าฉันคิดถูกตอนนี้ฉันกลัวแทบตายฉันคิดว่ามีน้อยจะถูกแมจิกอลกลืนเข้าไปด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวโชคดีที่ไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นซูไปมาที่บ้านของเราเพื่อทานอาหารเย็นในภายหลังทุกคนเชิญซูไปอย่างกระตือรือร้นซูไปยิ้มอย่างขมขื่นไม่รู้จะทำอย่างไรผู้หญิงที่ถูกโจมตีโดยแมจิกอลกอดสุไบอย่างตื่นเต้นเธอเช็ดน้ำตาและพูดว่าฉันต้องขอบคุณคุณที่ช่วยชีวิตฉันถ้าฉันตายจะเกิดอะไรขึ้นกับหลานชายของฉันไม่เป็นไรป้าฉินตอนนี้ทุกอย่างไม่เป็นไรเหรอสุไบกล่าวใช่ฉันต้องขอบคุณหมีน้อยตัวนี้ด้วยคุณป้าฉินกล่าวสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่แบรนแต่พวกเขาเรียกมันว่าหมีน้อยแบรนไม่พอใจที่ถูกดูถูกเช่นนี้คำรามทันใดนั้นแบรนก็ส่งเสียงคำรามออกมาคนที่กำลังจะเอื้อมมือไปจับแบรนกลัวมากจนถอยหลังไป 2-3 ก้าวทันทีและทำได้เพียงจ้องมองมันบางคนถึงกับกลับบ้านเอาหมูมาให้แบรนกินเพื่อเอาใจมันอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ก็ไม่ต่างจากเดิมทุกคนอยู่ในภาวะชะงักงันเพราะหมีน้อยมีอารมณ์ฉุนเฉียวซูไปไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้กับอารมณ์เล็กน้อยของแบรนดีหลังจากหลอบโยนทุกคนเรื่องตลกก็ถูกระงับเฮ้อฉันไม่คาดคิดเลยว่าฉันจะตามคุณไม่ทันหลี่หอยานกล่าวในที่สุดลี่ยานก็มีโอกาสที่จะพูดและเขาพูดอย่างไม่เต็มใจว่านอกจากอายุมากกว่าคุณแล้วฉันได้กว่าคุณในทุกด้านแต่ฉันจะไม่ท้อถอยพีวิลโลเธอก็ต้องทำงานหนักเหมือนกันเจี๊ยบพีวิลโลตอบกลับด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้มากมายขอให้คุณโชคดีฉันหวังว่าคุณจะได้เป็นบีสมาสเตอร์โดยเร็วที่สุดซูไปเพียงแค่หัวเราะเบาๆและให้กำลังใจเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเมื่อหลายปีก่อนบทที่8ระบบลดความซับซ้อนที่ไม่น่าเชื่อในโลกของบีสมาสเตอร์การมีพรสวรรค์เป็นสิ่งสำคัญระดับของพรสวรรค์โดยธรรมชาติที่ตื่นขึ้นของบีสมาสเตอร์เกือบจะกำหนดขีดจำกัดสูงสุดของบีสมาสเตอร์ตัวอย่างเช่นพรสวรรค์ระดับดีที่ตื่นขึ้นของลี่ยานสามารถไปถึงระดับโลเวอร์โกของบีสมาสเตอร์ได้ผ่านการทำงานหนักด้วยการเพิ่มทรัพยากรและโอกาสจึงเป็นไปได้ที่จะทะลวงไปสู่ระดับอัปเปอร์โกแน่นอนว่ายังมีกรณีของการพลิกกลับของความสามารถระดับต่ำอย่างไรก็ตามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วศักยภาพความสามารถระดับดีของซูไปนั้นสูงมากไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะเรียกเขาว่าอัจฉริยะนี่เป็นเหตุผลที่สถานศึกษาให้ความสำคัญกับนักเรียนที่มีความสามารถระดับดีและได้จัดตั้งชั้นเรียนชั้นยอดขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อฝึกฝนพวกเขา
เมืองเล็กๆที่กลับมาสงบสุขกลับมีชีวิตชีวาข่าวการตื่นขึ้นที่ประสบความสำเร็จของซูไปและหลี่หอยานได้ไปถึงหูของชาวเมืองทุกคนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งถูกทิ้งร้างมาโดยตลอดตอนนี้เต็มไปด้วยผู้คนชาวเมืองเป็นเพียงคนธรรมดาที่อาศัยอยู่นอกเมืองพวกเขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสที่จะได้รู้จักบีสมาสเตอร์ในอนาคตหลี่หอยานไม่นานมานี้และคุณสองคนก็ไม่ทำให้ฉันผิดหวังชายอายุ60ปีกล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าทุกคนอย่าเพิ่งรีบกินลูกสาวของฉันจะมาที่นี่ในไม่ช้าเพอลูกชายที่เอาแต่ใจของฉันเขาเหมือนกับฝากฉันอิจฉาเพื่อนสองคนนี้ลี่ยานและสุไบได้รับการยกย่องจากฝูงชนใบหน้ายิ้มแย้มของพวกเขาแข็งทื่อพวกเขาสองคนไม่สามารถรับมือกับความกระตือรือร้นดังกล่าวได้ได้เวลาจัดการกับศพของบีสแล้วสุไบสับหัวของแมจิกอลด้วยเครื่องบดเผยให้เห็นวัตถุที่ดูเหมือนคริสตัลมันคือแกนสัตว์ร้ายสมบัติพิเศษที่สัตว์ร้ายเท่านั้นที่จะมีได้อย่างไรก็ตามมันก็น่าสังเกตว่าการสกัดแกนสัตว์อสูรนั้นมีความท้าทายแม้ว่ามันจะเป็นคริสตัลแต่มันก็ดูเปราะบางและมันง่ายสำหรับมือใหม่ที่จะทำผิดพลาดหากแกนอสูรที่สกัดออกมาไม่สมบูรณ์คุณภาพของพวกมันจะลดลงระวังค่อยเป็นค่อยไปหลี่หอยานกล่าวเขากำลังมองจากด้านข้างและเช็ดเหงื่อเย็นเย็นนี่เป็นครั้งแรกของลี่ยานและเขาไม่มีประสบการณ์หากดึงแกนอสูรออกมาจากแมจิกอลที่มีระดับเหล็กต่ำกว่า3ชั้นของแกนอสูรจะเท่ากันในตลาดบีสคอ1คอจะมีราคาอย่างน้อย $1,000 มันเทียบเท่ากับค่าครองชีพในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าครึ่งปีซูไปรู้สึกประหม่าเมื่อเขามองไปที่หลอดเลือดบนแกนอสูรยิ่งระดับของแกนสัตว์อสูรสูงเท่าใดก็ยิ่งต้องการทักษะในการสกัดมากเท่านั้นหากมีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยแกนอสูรจะสูญเปล่าด้วยเหตุนี้ใครบางคนในทีมบีสมาสเตอร์จะรับผิดชอบในการจัดการกับบีสคออย่างไรก็ตามเมืองนี้ไม่มีแม้แต่บีสมาสเตอร์ดังนั้นซูไปจึงต้องทำเองขณะที่ซูไปกำลังจะเคลื่อนไหวทันใดนั้นการแจ้งเตือนของระบบดังขึ้นในใจของเขาบีบอมาสเตอร์บีสคอตรวจพบการสกัดสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้ผ่านการนวดเพื่อเพิ่มความสามารถของคุณคุณต้องการที่จะทำให้มันง่ายขึ้นซูไปตกตะลึงเขาคิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ง่ายขึ้นได้หรือได้โปรดซูไปวางมีดลงทันทีและคว้าแขนของหลี่หอยานคุณกำลังทำอะไรหลี่หอยานถามด้วยความรู้สึกสับสนเขาจะไม่ดึงแกนอสูรออกมาหรือเขาจับแขนฉันทำไมเขากังวลเกินไปที่จะเคลื่อนไหวหรือไม่หลี่หอยานครุ่นคิดถัดมาที่ทุกคนประหลาดใจซูไปเริ่มนวดหลี่หอยานฉันประหม่าเกินไปฉันต้องพักผ่อนซูไปพูดด้วยรอยยิ้มและเริ่มนวดไหล่ของหลี่หอยานปากของลี่ยานกระตุกเมื่อเขาฟังเหตุผลแปลกๆของซูไปแต่การนวดของซูไปก็สนุกดีหลี่หอยานคิดหลังจากนั้นไม่นานซูไปก็กลับไปที่ศพของแมจิกอลด้วยความมั่นใจเขาดึงแกนอสูรออกมาอย่างรวดเร็วและใส่ไว้ในกล่องแกนอสูรได้รับการประเมินและเสร็จสมบูรณ์ 93% ที่น่ากลัวหลี่หอยานผู้ซึ่งเฝ้ามองจากด้านข้างยกนิ้วขึ้นและรู้สึกทึ่งเพื่อให้สามารถทำได้ดีในการลองครั้งแรกของเขาซูไปสามารถเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะอย่างแน่นอนหากหลี่หอยานทำมันจะเสร็จเพียง 70% เท่านั้นเนื้อของแมจิกอลที่เหลืออยู่นั้นแห้งมากมันไม่มีคุณค่าทางอาหารดังนั้นมันจึงถูกทิ้งเหมือนขยะในเวลานั้นกองทหารรักษาการของเมืองก็มาถึงในที่สุดพวกเขาถอนหายใจด้วยความโล่งงอกเมื่อเห็นร่างของแมจิกอลอยู่บนพื้นพวกเขารีบไปโดยไม่หยุดหลังจากได้รับข่าวพวกเขาคิดว่าจะได้เห็นภาพที่น่าสลดใจในที่สุดพวกเขาก็ไม่ทำซูไปคุณทำสิ่งนี้เหรอเมื่อกองทหารรักษาการรู้เรื่องราวทั้งหมดพวกเขาทั้งหมดมองไปที่ซูไปด้วยความตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รู้ว่าซูไปและหลี่หอยานตื่นขึ้นได้สำเร็จพวกเขาดีใจยิ่งกว่านั่นช่างวิเศษสุดๆในที่สุดเมืองของเราก็ได้ผลิตคนที่มีความสามารถแล้วทำได้ดีมากซูไปนั่นคือแมจิกอลใช่พวกเราหลายสิบคนไม่กล้าที่จะพอหลี่พอลามแต่คุณจัดการคนเดียวเจ้าเด็กสองคนตื่นได้แล้วซูไปรู้สึกอายเล็กน้อยหลังจากได้รับคำชมมากมายเมื่อหัวหน้ากองทหารรักษาการลูโอบิงมาถึงเขาชมทั้งสองคนท้ายที่สุดเขายังได้เฝ้าดูพวกเขาเติบโตขึ้นนอกจากนี้ลูโอบิงยังคุ้นเคยกับสุไบและลี่ยานดังนั้นเขาจึงยินดีกับทั้งสองคนอย่างจริงใจการเป็นบีสมาสเตอร์นั้นสำคัญมากสำหรับผู้คนในโลกนี้เมื่อลิวซินกลับมาเธอคงจะมีความสุขมากลูโอบิงหัวเราะอย่างเต็มที่และพูดว่าเธอตั้งความหวังไว้สูงสำหรับคุณสองคนและเธอมองว่าคุณทั้งคู่เป็นพี่น้องของเธอเองลิวซินเป็นน้องสาวจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ลูโอบิงพูดถึงแม้ว่าสุไบจะเป็นเด็กกำพร้าในโลกนี้แต่เขาอยู่ภายใต้การดูแลของลิวซินและยังคงสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านหลี่หอยานก็เช่นกันด้วยเหตุนี้เป้าหมายของสุไบและลี่ยานก็คือการเป็นบีสมาสเตอร์และย้ายสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั้งหมดไปที่ลอสมอนสตาเรียพวกเขาต้องการให้ลิวซินซึ่งทำงานหนักเพื่อพวกเขามากว่า10ปีมีชีวิตที่ดีในขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันลิวซินซึ่งสวมชุดแม่ชีได้สวดมนต์เสร็จแล้วและกลับไปที่เมืองลิวซินวิ่งไปรอบๆก่อนรุ่งสางและเธอดูเหนื่อยล้าเมื่อลิวซินผลักประตูเปิดเธอเห็นผู้คนพูดคุยกันและหัวเราะดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีเมื่อสังเกตเห็นสุไบและลี่ยานซึ่งเธอคิดถึงทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ท่ามกลางผู้คนน้องสาวสุไบและลี่ยานพูดพร้อมกันและไปหาลิวซินด้วยความดีใจจากนั้นพวกเขาก็บอกข่าวดีแก่ลิวซินถึงความสำเร็จในการปลุกพลังของพวกเขาเมื่อลิวซินรู้เธอตื่นเต้นมากจนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความสุขเธอรับหน้าที่ดูแลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่เธอยังเป็นวัยรุ่นแม้ว่าจะมีข่าวลือก็ตามสุไบและหลี่หอยานไม่ทำให้เธอผิดหวัง
พวกเขามีโอกาสที่จะได้เป็นบีสต์มาสเตอร์ที่แท้จริงหลังจากที่พรสวรรค์ของพวกเขาตื่นขึ้นในวันนี้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดูเหมือนจะฉลองปีใหม่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะนี่ยานสอกใส่ลูโอบิงที่เงียบสงบและพูดด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายลูโอบิงอย่าลังเลอีกต่อไปพี่สาวของเรากำลังรอคุณอยู่ลูโอบิงเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยดังนั้นเขาจึงมีโอกาสเข้าสู่ลอสมอนสตาเรียอย่างไรก็ตามลูโอบิงเต็มใจที่จะอาศัยอยู่ในเมืองสำหรับลิวซินทุกคนรู้ว่าลูโอบิงไม่ได้จากไปเพราะลิวซินถึงกระนั้นหลังจากผ่านไปหลายปีความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยังไม่คืบหน้าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับบุคลิกของพวกเขาอย่างใกล้ชิดรู้อะไรใหม่เด็กน้อยใบหน้าของลูโอบิงเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีแต่หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดเบาๆว่าครั้งต่อไปที่คุณกลับมาคุณอาจต้องเรียกฉันว่าพี่เขยทันใดนั้นซูไปก็ถามขึ้นว่าลู่ปิงระบบไฟฟ้าในเมืองยังเพียงพอหรือไม่ฉันคิดอย่างนั้นคุณถามทำไมลูโอบิงสับสนและมองไปในทิศทางที่ซูไปชี้ลูโอบิงตกใจกับสิ่งที่เขาได้เห็นบนถนนนอกหน้าต่างลูโอบิงรู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่าแบรนกำลังถือสายไฟฟ้าและแท้มันบทที่9นักเรียนถูกไฟฟ้าช็อตหลังจากผ่านไป1คืนแบรนก็โตขึ้นอีกครั้งมันสูงเกือบ1เมตรเมื่อเทียบกับพีวิโลของลี่ยานแล้วมันยากที่จะจินตนาการว่าพวกมันคือสัตว์ร้ายที่ฟักออกมาในวันเดียวกันด้วยความช่วยเหลือของลูโอบิงแบรนสามารถดูดซับพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร้กังวลในขณะเดียวกันซูไปก็ได้รับทักษะที่เชื่อมโยงจากการเติบโตของแบรนเขาตระหนักว่าเขาสามารถจัดการกับโวไฟฟ้าจางๆจางที่สุดก็คงเหมือนกับไฟฟ้าสถิตหลังจากฝึกฝนมาครึ่งวันซูไปก็เปิดบีสเปซเริ่มแรกมีพื้นที่เพียงไม่ถึง1ตารางเมตรแบรนไม่สามารถนอนลงได้หลังจากเข้าสู่บีสเปซนั้นเล็กจนน่าสมเพชจริงๆหากซูไปต้องการขยายบีสเปซเขาต้องเพิ่มความแข็งแกร่งและเขาสามารถทำได้ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของเขาดังนั้นซูไปและลี่ยานจึงตัดสินใจออกไปวิ่งตอนกลางคืนด้วยกันลมหนาวพัดผ่านใบหน้าของพวกเขาร่างกายของหลี่หอยันสั่นสะท้านเขาสู่จมูกและพูดว่าคุณกำลังทรมานฉันด้วยการวิ่งหนีกลางดึกแต่เมื่อลี่ยานคิดว่าซูไปได้เปิดบีสเปซต่อหน้าเขาแล้วทันใดนั้นลี่ยานรู้สึกตื่นเต้นมากวิ่งหลี่หอยันกล่าวเขาก้าวไปข้างหน้าทันทีและวิ่งไปข้างหน้าซูไปดีใจที่เห็นหลี่หอยันกระตือรือร้นซูไปกำลังออกกำลังกายอุ่นเครื่องขณะที่เขากำลังจะเดินไปเขาก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยบีบอท่านอาจารย์ตรวจพบการเปิดบีสเปซการขยายบีสเปซสามารถทำได้โดยเรียกใช้คุณต้องการที่จะทำให้มันง่ายขึ้นขั้นตอนของซูไปหยุดลงเขาตื่นเต้นไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วได้โปรดจากนั้นซูไปก็เริ่มวิ่งไปรอบๆเมืองในตอนแรกมันแค่1หรือ2รอบหลังจากนั้นหลี่หอยานเหนื่อยมากจนนอนพักบนพื้นแต่ซูไปยังคงวิ่งดวงตาของลี่ยานเปิดกว้างว้าวนั่นมาซูไปคุณไม่สนใจชีวิตตัวเองเหรอหลี่หอยานถามหลังจากวิ่งมากว่า10รอบซูไปเหนื่อยมากจนนอนลงบนพื้นและหอบอย่างหนักเสียงเตือนที่ไม่มีตัวตนดังขึ้นในหูของเขาบีบอหลังจากการฝึกซ้อม1ครั้งบีสเปซจะเพิ่มขึ้น 1.1 ตารางเมตรซูไปรู้สึกตื่นเต้นมากแต่เขาไม่มีแรงที่จะเฉลิมฉลองเขาเหนื่อยมากจนสามารถหายใจได้เองอย่างไรก็ตามเขายังคงยิ้มอย่างมีความสุขหลังจากนั้นไม่นานการขยายบีสเปซเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับบีสมาสเตอร์ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเช่นซูไปและลี่ยานส่วนใหญ่แล้วนักเรียนของสถาบันจะทำงานอย่างหนักเพื่อขยายบีสเปซของพวกเขาเว้นแต่ว่าพวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะทำสัญญากับสัตว์ร้ายตัวที่2 อย่างไรก็ตามมันยังเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการประเมินที่สถาบันมิฉะนั้นนักเรียนจะไม่สามารถรับประกาศนียบัตรได้ในวันที่3สุบายและลี่ยานขึ้นเกวียนกลับไปที่ลอสมอนสตาเรียหลังจากอำลาครอบครัวของพวกเขาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเสียงครวญครางแบรนในอ้อมแขนของสุบายมองไปยังทิศทางของเมืองด้วยความไม่เต็มใจผู้ที่ไม่รู้ดีกว่าจะคิดว่ามันมีความรู้สึกต่อเมืองมีเพียงซูไปเท่านั้นที่รู้ว่าเพื่อนโลภลังเลที่จะจากไปเพราะไฟฟ้าในเมืองในช่วง2วันที่ผ่านมาซิสเตอร์และลูโอบิงปฏิบัติต่อแบรนเหมือนลูกน้อยของพวกเขาและพวกเขาก็ดึงลวดให้มันกินมันเพิ่มระดับของแบรนเป็นมิตรสี่ไอออนโดยตรงความเร็วของการเติบโตนั้นน่าประหลาดใจเมื่อซูไปกลับมาที่โรงเรียนเขาได้รับข้อความทางโทรศัพท์มันบอกว่าซูไปได้รับมอบหมายให้เรียนอีลิทคลาส2และเริ่มเรียนเวลา14นาฬิกาหลังอาหารกลางวันซูไปไปที่ห้องเรียนของเขากลุ่มของพวกเขามีนักเรียนมากกว่าปีก่อนดังนั้นจึงมี3ชั้นเรียนชั้นนำอย่างไรก็ตามเมื่อซูไปเข้าไปในห้องเรียนเขาก็ถูกหยุดโดยนักเรียนหน้าซีดคุณมาผิดชั้นเรียนนี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนทั่วไปนักเรียนหัวเราะโดยไม่มีความยับยั้งชั่งใจขณะที่นักเรียนหน้าซีดพูดเช่นนั้นนักเรียนคนอื่นๆก็มองไปรอบๆเมื่อพวกเขาเห็นเสื้อผ้าราคาถูกของซูไปพวกเขาต่างก็มองเขาด้วยความขยะแขยงคนนั้นคือใครเขาไม่รู้หรือว่านี่คือชนชั้นสูงเขาน่าจะหายแล้วฉันคิดว่าเขาแค่ลองเสี่ยงโชคดูช่างเป็นเรื่องตลกคุณคิดว่าคุณสามารถเข้าสู่ชนชั้นสูงได้ด้วยโชคหรือไม่ทุกคนเยอะอย่างที่ซูไปพวกเขาทั้งหมดมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีในลอสมอนสตาเรียพวกเขาหมดกังวลเรื่องอาหารในจานและสภาพความเป็นอยู่ก็ดีพวกเขาไม่เคยกังวลเกี่ยวกับการคุกคามของสัตว์ร้ายโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะดูถูกนักเรียนจากนอกเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนชั้นสูงของสถาบันพวกเขาคิดว่าคนธรรมดาสามัญไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแต่ซูไปไม่สนใจการยั่วยุหลังจากที่เขาเดินผ่านนักเรียนไปเขาก็ไปนั่งที่มุมหนึ่งของห้องเรียน
เมื่อเห็นสิ่งนี้นักเรียนก็ตื่นเต้นทันทีเขาก้าวไปบนโต๊ะและตะโกนว่าคนธรรมดาสามัญควรมีความตระหนักรู้ในตนเองเหมือนคนทั่วไปคุณไม่ทราบว่าคุณอยู่ที่นี่ฉันจะช่วยเธอไม่ให้โดนอาจารย์ไล่ออกและจบลงในสภาพที่เสียใจแบบนี้คำสบประมาทนั้นดังและชัดเจนแต่ซูไปถามอย่างใจเย็นว่าทำไมฉันถึงถูกไล่ออกคุณต้องเป็นคนงี่เง่านักเรียนหน้าซีดโกรธมากจนเขาหัวเราะและพูดต่อว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาเรียนหัวกะทิด้วยท่าทีไร้ยางอายของคุณมีเพียงหนึ่งในพันคนเท่านั้นที่จะมีความสามารถระดับบีนอกจากนี้ยังส่งต่อให้ลูกหลานได้โดยทั่วไปแล้วผู้ปกครองของนักเรียนระดับบีจะมีความสามารถระดับบีหรือสูงกว่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นักเรียนสามัญชนจะได้เรียนในชั้นเรียนระดับหัวกะทินั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการมีอยู่ของซูไปจึงเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงมีอะไรอีกไหมถ้าไม่ใช่ก็ก้าวเท้าออกไปซูไปกล่าวอย่างเฉยเมยซูไปไม่สนใจนักเรียนคนนั้นในสายตาของเขาด้วยซ้ำคุณจะเสียใจที่ไม่ได้ฟังเมื่อเห็นว่าซูไปไม่ได้จริงจังกับเขานักเรียนคนนั้นก็ตะโกนด้วยความโกรธว่าอย่าโทษฉันที่ไม่เตือนคุณวินาทีต่อมานักเรียนก็คว้าแขนของซูไปและเตรียมที่จะใช้กำลังของเขาอย่างไรก็ตามในขณะที่นักเรียนกำลังจะออกแรงเขาก็รู้สึกถึงไฟฟ้าช็อตร่างกายของนักเรียนสั่นราวกับว่าเขาถูกครอบงำและผมของเขาก็ตั้งขึ้นเหมือนเม่นยอคุณวออะไรนะหอมีพอคุณเสร็จแล้วนักเรียนพูดตะกุกตะกักเหมือนจะเป็นลมเมื่อนักเรียนคนอื่นๆในห้องเรียนเห็นฉากนี้พวกเขาก็เงียบทันทีอย่างไรก็ตามมีคนแสดงปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วหากคนธรรมดาสามัญกล้ารังแกเรารับเขากูจะไปช่วยมันทันใดนั้นนักเรียนในชั้นเรียนที่พร้อมจะโจมตีก็รีบเข้ามาแต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามช่วยนักเรียนคนนั้นหรือแต่ต้องสู้ไปอย่างไรพวกเขาก็ตกใจและตัวสั่นมันไม่แปลกไปกว่านี้แล้วในไม่ช้านักเรียนจากชั้นเรียนอื่นๆก็ตื่นตระหนกและวิ่งไปดูการแสดงเกิดอะไรขึ้นมีเสียงรบกวนจากอีลิทคลาส2พวกเขากำลังทำอะไรเต้นรำทำไมพวกเขาถึงสั่นเหมือนมอเตอร์จากการสังเกตของชั้นนักเรียนกลุ่มนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูกไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตคนธรรมดาคนนั้นสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้เป็นไปไม่ได้ทำไมจะไม่ละตราบใดที่อสูรของเขามีทักษะนี้มันจะถูกส่งต่อไปยังเขานั่นยิ่งไร้สาระสัตว์ร้ายของทุกคนอยู่ในระดับใดถูกเต๋องอเราเพิ่งทำสัญญาเมื่อ2วันก่อนอย่างมากที่สุดเขาเป็นเพียงระดับเหล็กล่าง2เท่านั้นเขาใช้เนชั่นแน่ๆใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนักเรียนจากชั้นเรียนอื่นๆต่างก็พูดพร่ำทันทีพวกเขาไม่เชื่อว่าซูไปกำลังใช้ทักษะอสูรของเขาบทที่10ไฟฟ้าช็อตจะสอนมารยาทให้คุณหลังจากที่ซูไปหยุดลงนักเรียนหลายคนก็หยุดนิ่งและไม่สามารถกลับมามีสติสัมปชัญญะได้นี่เป็นทักษะที่เชื่อมโยงจากไลนิ่งสไตรค์ของแบเรนหากแบเรนโจมตีกลุ่มนักเรียนจะอยู่ได้ไม่เกิน2วินาทีก่อนที่พวกเขาจะเป็นลมจากไฟฟ้าช็อตพวกเขาอาจจะตายสัตว์ร้ายที่เติบโตถึงระดับเหล็กกลางที่4ยังคงมีคุณสมบัติที่จะได้รับประสบการณ์ซูไปตรวจสอบสถานะปัจจุบันของแบเรนชื่อแบเรนเชื้อสายหมีเวทีเยาวชน 68.1% ระดับเหล็กกลาง -4 ศักยภาพแอร์พลที่นำตอนบนธรรมชาติการต่อสู้ความสามารถพิเศษพายุฝนฟ้าคะนองโดดเด่นทักษะ Lightning Strike ระดับ B แบบฟิสิกส์ระดับ C Heavy Strike ระดับ C คาดว่าอีกไม่นานแบเรนจะเติบโตเต็มที่สำหรับนักเรียนคนอื่นๆพวกเขาส่วนใหญ่ยังไม่ได้เริ่มการฝึกขั้นพื้นฐานไม่ต้องพูดถึงการฝึกอสูรของพวกเขาเพราะเพิ่งเปิดเทอมวันแรกคุณรู้สึกอย่างไรไฟช็อตจะสอนมารยาทให้คุณซูไปพูดด้วยรอยยิ้มฝูงนักศึกษามองดูด้วยความทึ่งพวกเขาไม่เคยคิดว่าคนธรรมดาจะหลอกพวกเขาได้สิ่งที่น่าอายยิ่งกว่าสำหรับพวกเขาก็คือซูไปยังถามเกี่ยวกับประสบการณ์คุณบีดอกจันสตาร์ทนักเรียนเหล่านั้นกระวนกระวายจนหน้าแดงและพูดไม่ออกพวกเขาทำอะไรไม่ได้เพราะพวกเขาไม่สามารถเอาชนะซูไปได้ดังนั้นหากนักเรียนเหล่านั้นยังคงพัวพันกับซูไปพวกเขาคงเสียหน้านักเรียนจากชั้นเรียนอื่นก็ประทับใจซูไปเช่นกันไม่นานก่อนที่จะมีข่าวลือในสถานศึกษาว่าคนธรรมดาสามัญสามารถเอาชนะนักเรียนชั้นยอดระดับ2ได้อย่างง่ายดาย555นี่มันน่าขบขันเกินไปแล้วอีลิทคลาส2ในปีนี้อยู่ในระดับนี้เท่านั้นพวกเขาไม่สามารถจัดการกับคนธรรมดาสามัญได้พวกเขาสมควรได้รับมันเนื่องจากพวกเขาชอบรังแกผู้คนมีใครบันทึกมันด้วยโทรศัพท์ไหมส่งสำเนาให้ฉันมันยอดเยี่ยมมากรีโพสต์บนฟอรัมสถาบันการศึกษาภูมิหลังของเด็กคนนั้นคืออะไรเขาไม่กลัวพวกนั้นจะแก้แค้นเหรอไม่ใช่เรื่องของเราเรามาที่นี่เพื่อดูความสนุกเท่านั้นดูผมของพวกเขาสิมันยืนขึ้นทั้งหมด5555ชั้นเรียนอื่นๆหัวเราะออกมานักเรียนทุกคนที่อยู่รอบๆซูไปหน้าแดงโชคดีที่ระฆังของสถาบันดังขึ้นในเวลานี้จากนั้นทุกคนก็กลับมามีสติสัมปชัญญะและกลับไปนั่งที่ของตนครูเข้ามาในห้องและยืนอยู่บนโพเดียมเขาสังเกตเห็นทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติผมคุณเป็นอะไรครูเอลยูเซียวลินขมวดคิ้วแล้วถามว่าวันนี้เป็นวันแรกของชั้นเรียนและพวกคุณทุกคนทำตัวไม่ดีเลยดูผมดัดของคุณคุณเคารพสถาบันการศึกษาหรือไม่ในฐานะครูที่มีคุณสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สอนชนชั้นสูงเอลยูเซียวลินต้องเข้มงวดกับนักเรียนของเธอจะไม่สนับสนุนให้ดัดผมแบบเสียหายหายแน่นอนอย่างไรก็ตามนักเรียนไม่กี่คนนั้นไม่สามารถอธิบายตัวเองได้พวกเขาอายเกินกว่าจะบอกว่าพวกเขาถูกคนธรรมดารังแกดังนั้นพวกเขาจึงได้แต่กลืนคำพูดลงคอนักเรียนคนอื่นที่รู้จักกลั้นหัวเราะและไม่เปิดโปง
ผมขอโทษครับอาจารย์ทรงผมนี้กำลังอินเทรนด์เลยช่วงนี้งั้นไม่มีงั้นทำผมของคุณทันทีหลังเลิกเรียนแอลยูเซี่ยวลินกล่าวอย่างโหดเหี้ยมจากนั้นแอลยูเซี่ยวลินก็เริ่มการโทรออกให้ตายเถอะต่อจากนี้ไปคุณควรระวังตอนนี้นักเรียนเหล่านั้นเกลียดซูไปมากยิ่งขึ้นเพราะซูไปเป็นต้นเหตุให้พวกเขาสร้างความประทับใจที่ไม่ดีต่อครูของพวกเขาในวันแรกของการเรียนแต่ซูไปตั้งตารออยู่แล้วสำหรับฉากที่ยอดเยี่ยมที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าเมื่อพวกเขาพบว่ามีนักเรียนเพิ่มในชั้นเรียนหลังจากที่ครูเรียกเธอเสร็จจริงอยู่นักเรียนเหล่านั้นยังคงปฏิเสธที่จะเชื่อว่าซูไปมีพรสวรรค์ที่จะเป็นหนึ่งในชนชั้นสูงพวกเขายึดมั่นในสถานะอันสูงส่งและดูถูกสามัญชนเจียงซินข้าคุณหลู่ทูยี่หยุนนางสาวลู่เขากำลังลาพักร้อนเขาจะอยู่ที่นี่สำหรับชั้นเรียนถัดไปเท่านั้นหวางเอ๋อหูที่นี่ซูไปที่นี่เอาละทุกคนตอนนี้ฉันจะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นฐานของการเป็นบีสมาสเตอร์ให้ทุกคนทราบแอลยูเซี่ยวลินกล่าวเธอดันแว่นขึ้นและเริ่มเขียนพื้นฐาน3ประการของบีสมาสเตอร์ลงบนกระดานดำนักเรียนในชั้นเรียนตกใจกันหมดพวกเขาไม่คาดคิดว่าซูไปจะเป็นนักเรียนในชั้นเรียนของพวกเขานี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากในไม่ช้าแอลยูเซี่ยวลินก็เสร็จสิ้นการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพื้นฐาน3ประการของบีสมาสเตอร์และจบชั้นเรียนพวกเขาพักระหว่างชั้นเรียนและหัวข้อส่วนใหญ่ที่พูดคุยกันก็เกี่ยวข้องกับซูไปฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมาจากชั้นเรียนของเราจริงๆฉันผิดเกี่ยวกับเขาคนธรรมดาที่มีพรสวรรค์ระดับดีเขาอาจเป็นลูกนอกสมรสได้หรือไม่จู่ๆลดเสียงหน่อยสิ่งที่คุณกลัวฉันแค่คาดเดาคุณไม่พูดแม้ว่าซูไปจะสวมเสื้อผ้าราคาถูกแต่เขาก็ยังหล่ออยู่เล็กน้อยเขาเป็นคนประเภทของฉันคุณคิดว่าลีบ้าและคนอื่นๆจะปล่อยเรื่องนี้ไปหรือไม่ลีบ้าเป็นคนนำนักเรียนไม่กี่คนไล่ซูไปออกไปลีไปรวบรวมสมาชิกของเขาด้วยความโกรธและไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ซูไปนั่งอยู่คนเดียวบนโต๊ะตรงมุมห้องเขาไม่ยอมก้มหัวง่ายๆให้กับคนที่มายั่วเขาโดยไม่มีเหตุผลแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างปัญหามักจะมาหาเขาเสมอลีบ้าและคนอื่นๆมาหาซูไปอีกครั้งใบหน้าของพวกเขาตึงเครียดและไม่กล้าเข้าใกล้เกินไปพวกเขาพูดอย่างไร้ความปราณีว่าอย่าหยิ่งยโสนักเมื่อเจ้านายของเราชูยียุนมาคุณจะไม่มีช่วงเวลาที่ดีชูยียุนเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ถูกเรียกออกมาก่อนหน้านี้ครอบครัวของเขามีพื้นฐานมาบ้างลุงของชูยียุนเป็นผู้อำนวยการของสถาบันนอกจากนี้ชูยียุนยังหยิ่งยโสและทรยศดังนั้นเขาจึงมีชื่อเสียงในสถานศึกษาโอ้ซูไปตอบกลับอย่างสบายๆจากนั้นเขาก็อ่านต่อซูไปไม่ได้สนใจคำพูดของหลี่ป้าหาอะไรเด็กคนนี้หญิงชะมัดใบหน้าของลี่บ้ากลายเป็นสีเขียวด้วยความโกรธในสถานศึกษาตราบเท่าที่ชื่อของชูยียุนถูกกล่าวถึงไม่มีใครกล้าที่จะมีทัศนคติเช่นนี้เขาบ้าไปมากแต่ไม่ต้องกังวลมาดูกันว่าเขาจะหญิงยโสแค่ไหนเมื่อชูยียุนมาลี่บ้าคิด10นาทีต่อมาลี่บ้าและคนอื่นๆก็เห็นชูยียุนกำลังมาอย่างไรก็ตามเมื่อชูยียุนพบว่าลูกน้องของเขาถูกคนธรรมดารังแกเขาก็ดุพวกเขาทันทีขยะยังจะมีหน้ามาหาฉันอีกเหรอถ้าคุณเอาชนะสามัญชนไม่ได้ทำไมคุณไม่ไปตายซะมันน่าอายสำหรับฉันที่จะบอกใครอย่าเรียกฉันว่าเจ้านายในอนาคตชูยียุนตำหนิฝูงชนเพราะเขารู้สึกไม่พอใจต่อพวกเขาที่ไม่สามารถทำตามความคาดหวังของเขาได้ในขณะเดียวกันชูยี่หยุนก็รู้สึกแปลกๆเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนธรรมดาที่เข้าร่วมชนชั้นสูงในปีนี้ลี่บ้าและคนอื่นๆอยากจะร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาพวกเขาทำได้เพียงซ่อนความคับข้องใจไว้ในใจและพูดว่าหัวหน้าเราไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าต้องทำอย่างไรซูไปอาจทำให้พวกเราถูกไฟฟ้าดูดได้ร่างกายของเขาจะกระตุกเมื่อเราสัมผัสเขาใช่เราแตะต้องเขาไม่ได้ด้วยซ้ำฉันมึนงงจากพลังงานไฟฟ้าของเขาหัวหน้าคุณต้องล้างแค้นพวกเราเราเอ่ยชื่อคุณแต่เขาไม่สนใจด้วยซ้ำเราต้องสอนบทเรียนให้เขาทุกคนพูดคุยกันทันทีและบอกชูยียุนเกี่ยวกับความเจ็บปวดของพวกเขาชูยียุนขมวดคิ้วและตะคอกอย่างเย็นชาเอาละหุบปากมาดูกันว่าฉันจะสอนบทเรียนให้เขาอย่างไรในคลาสต่อไปลีบ้าและคนอื่นๆรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินเช่นนั้นพวกเขาต้องการเห็นซูไปไอในตอนนี้มันบังเอิญมากที่คลาสต่อไปคือการฝึกอสูรดังนั้นมันจึงเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับพวกเขาที่จะทำให้ซูไปอับอาย